ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ลูกเพจ House of Dungeon ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับแอดมินประจำอาทิตย์นะประจำอาทิตย์นะครับช่วงนี้แอดมินหาเกมเล่นไปเรื่อยนะครับนะแล้วก็พอดีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแอดมินได้ไปคิดหาวิธีที่จะเล่นโซโล่ RPG นะครับ Dragon Bane กล่องสตาร์เตอร์นะไม่ใช่กล่องสตาร์เตอร์ดิกล่องคอร์เซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้แอดมินจะเล่นให้ดูนะครับหลังจากที่แอดมินลองเล่นไปนิดหนึ่งแล้วนะครับเนาะทีนี้ ประเด็นก็คือเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องอะไรก่อนดี รู้สึกเยอะเหลือเกินเดี๋ยวก่อนนะอ่ะอุปกรณ์ก่อนดีกว่าอุปกรณ์นะครับสำหรับการเล่นโซโล่นะครับ Dragon Bane นะก็เอาอะไรก่อนดีก็มี character sheet นะครับซึ่ง character sheet ตัวนี้แอดมินทำการสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะว่าตัวละครของแอดมินเป็นใครแล้วก็ทำอะไรมาอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ในส่วนของใครที่อยากสร้างตัวละครนะครับแอดมินทำคลิป create character ของ Dragon Bane เอาไว้แล้วเนาะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับนะทำคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะก็จะมีคาแรคเตอร์ชีทนะครับที่สำหรับสร้างตัวละครเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะแล้วก็ลูกเต๋านะครับที่มากับกล่องนะลูกเต๋าดราก้อนเบนนะครับก็เอามาให้หมดเลยแล้วก็สมุดจดสักอันหนึ่งดินสอยังลบนะครับแล้วก็ถาดอันนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวแมปนะครับในการเล่นโซโล่ของเราเนี่ยแมปจำเป็นนะจำเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินจะเล่นเนื้อเรื่องนะครับจะเล่นเนื้อเรื่องภายในแมป The Misty Vale ตรงนี้เนาะนะครับซึ่งในโคเวอร์ของหน้าปก YouTube นะครับแอดมินเขียนไว้นะว่าไลฟ์เนี่ยจะเป็นไลฟ์โซโล่ RPG นะครับโซโล่ RPG Adventure นะตอนนะครับชื่อตอนก็คือดินแดนต้องสาบแห่ง Misty Vale นะครับพาร์ท1นะพาร์ท1เพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินวางแผนไว้ว่ามันจะมีหลายพาร์ทแน่นอนนะครับซึ่งจะรวมถึง Shadow Over Gloom ชายที่แอดมินทำการกดแบ็คใน Kickstarter มาด้วยนะครับตัวนั้นน่ะจะเป็นแอดเวนเจอร์ที่อยู่ในโลกของ Dragon Bane ซึ่งอยู่ใน Misty Vale นี่แหละนะครับจะเป็นหมู่บ้าน Shadow Over Gloom ชายนั่นหมายความว่าเป็นหมู่บ้านกลุ่มชายนะครับซึ่งแอดมินจำไม่ได้นะว่ามันอยู่ส่วนไหนของแมปนะครับแต่มันเป็นเนื้อเรื่องที่เฉพาะในหมู่บ้าน Village of กลุ่มชายเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ยังไม่ได้กดนะครับไปกดมาซะนะใครมี Dragon Bane นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะพาเล่นเข้าไปในเนื้อเรื่องของ Shadow Over Gloom ชายด้วยนะครับสักครู่นะครับพี่โจอ่ะพี่โจบอกว่าไงนะครับส่งของมาตัวดราก้อนเบนเหรอครับพี่ถ้าเป็นดราก้อนเบนผมกด Amazon มาครับพี่นะครับเดี๋ยวต่อนะครับก็คือShadow Over Gloom ชายเนี่ยแอดมินแนะนำนิดนึงนะเพราะว่าคือแอดมินจะทำเป็นเนื้อเรื่องที่เป็นแบบอีพิกเลยนะแล้วก็ใช้เล่มนี้นะครับหนังสือแอดเวนเจอร์เนี่ยแอดมินจะเล่มเนื้อเรื่องหลักนะครับนะแต่แอดมินสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างกฎขึ้นมาเป็นเฮาส์รูนะให้เราสามารถเล่นแบบเกม RPG ใน PC ได้เลยนะครับนั่นก็คือมี random quest นะ random board quest นะครับที่เราสามารถคือใครถ้าใครเคยเล่นเกม PC มาเนี่ยนะครับเราจะไปดูที่ quest board นะประจำหมู่บ้านถูกไหมฮะแล้วก็ไปรับ quest มาแต่ของเราเนี่ยนะถ้าเราไปเจาะจงว่ามันเป็น quest อะไรเลยเนี่ยมันจะยากครับเพราะฉะนั้นแอดมินเลยทำตารางนึงขึ้นมาให้ random หา quest นะว่าเอ้ยให้ไปส่งของนะให้ไปฆ่านู่นฆ่านี่นะหรือให้ไปป้องกันตรงนั้นตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับและกำหนดทิศทางได้ด้วยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่เจ๋งนะครับเจ๋งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกตารางที่แอดมินสร้างมาใน
ไลฟ์นี้ทั้งหมดสามารถนำไปใช้ได้นะครับนำไปใช้กันเล่นได้นะซึ่งต้องบอกตรงๆว่าแอดมินเนี่ยเป็นหัวบอร์ดเกมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันจะสามารถนำมาใส่ในเซสชั่นของโซโล่ RPG ในนี้ได้เนี่ยแอดมินใส่มาหมดอะต้องบอกตรงๆว่าใส่มาหมดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราจะไม่เล่นเหมือนฝรั่งนะนั่นก็คือของฝรั่งอะคือเขาจะแรนดอมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อีเวนต์ต่างๆหรือเควสก็แล้วแต่เขาแรนดอมหมดเลยนะก็คือเขาจะไปไหนเขาจะคุยกับใครเขาแรนดอมด้วยตาราง Oracle นะครับว่าเขาจะคุยกับใครไอคนนี้คุยกับเราได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะเปะสเปะสปะไปแต่แอดมินต้องการทำให้เซสชันนี้เป็นการเล่าเรื่องแบบสตอรี่เทลลิ่งไปเลยนะครับสตอรี่เทลลิ่งไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซสชันนี้จะเป็นสตอรี่เทลลิ่งที่นำมาผสมกับ RPG Dragon Bane นะครับทุกอย่างแมคานิกกลไกแล้วก็กฎการเล่นทั้งหมดเป็น Dragon Bane นะครับแต่เนื้อเรื่องจะเล่าเป็น Story Telling ครับ อะไรประมาณนี้นะน่าจะสนุกนะน่าจะสนุกนะครับน่าจะสนุกนะแต่ไม่รู้พวกเราสนุกกับแอดมินป่ะนะแต่แอดมินสนุกอะ แอดมินเล่นไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะพวกของที่อยู่ในกล่องนะครับที่เราต้องใช้เลยก็คือ treasure นะtreasure deck นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเวลามอนตายค่อยจั่วนะแล้วก็ initiative นะครับก็คือเวลาที่เราคอมแบทกันนะครับเราจะจั่ว initiative ขึ้นมาส่วนตัวเนี้ยไม่ต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับ quest ต่อเนื่องอันเนี้ย adventure นะเดี๋ยวแอดมินเปิดให้ดูคือเคยเปิดให้ดูแล้วแหละมันเป็น adventure นะครับซึ่งไอ้พวก adventure พวกเนี้ยนะครับมันจะต่อเนื่องกับตัวเควสของเราเควสหลักของเราเนาะมันจะต่อเนื่องกับตัวเควสหลักของเราซึ่งไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวในเซสชันเนี่ยแอดมินจะหยุดที่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับนะจะหยุดที่ตรงไหนเนี่ยก็คือเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จะไม่เกินไปกว่านี้นะครับเพราะว่าแอดมินอาจจะรอให้ Shadow Overgloom ชายนะครับส่งมาก่อนนะShadow Overgloom ชายส่งมาก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันแล้วกันเนาะหรืออาจถ้ามันส่งช้าซึ่งตอนเนี้ยยังไม่มีกำหนดส่งเลยนะนะครับถ้าส่งช้าเนี่ยเราอาจจะไปทำเควสหลักอีกสักเควสหนึ่งในไลฟ์หน้านะครับนะประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวอุปกรณ์อีกอันนึงที่แอดมินแนะนำเลยก็คือนี่นะครับ Dragon Bane Game Mechanic Cheat นะซึ่งมันรวมกฎทั้งหมดนะครับอยู่ในหน้าเดียวกันซึ่งแอดมินก็ไปโหลดมาแล้วก็ไปใส่กรอบนะซึ่งเวลาเราดูแล้วก็ง่ายนะครับเนี่ยอย่างเช่นเราจะดูว่าเฮ้ยเราจะตั้งแคมป์ยังไงก็ดูนี่จะคอมแบทยังไงเมลีคอมแบทยังไงทั้งหมดในนี้นะครับก็อยู่ในหน้านี้หมดแล้วนะกฎการเล่นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเปิดคอรูนบุ๊กอะไรให้มันเมื่อยนะครับก็ใช้แค่นี้เลยจะได้จบก็เหมือนกับ GM Screen แหละแต่ของเราอ่ะไม่ต้องมีอ่ะ GM Screen มันใหญ่ไปนะครับเราเล่นโซโล่เพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆนะครับมีแค่นี้เนาะแล้วก็พวกหนังสือต่างๆก็เอาไว้ข้างๆแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเต็มไปหมดนะครับมีหนังสือ Adventure แล้วก็กดโซโล่นะครับแล้วก็รูนคอรูนบุ๊กเนาะมีแค่นี้เลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวแอดมินจะเล่าเกริ่นมีอะไรที่ต้องโชว์อีกมั้ยเนี่ยเล่าเกริ่นนิดนึงนะว่าเดี๋ยวดูในหนังสือก็ได้ว่า Dragon Bane ที่เรากำลังจะเล่นกันเนี่ยนะครับแต่ก่อนอะสมัยก่อนมันเป็นยังไงเนาะก็คือเหมือนกับเป็น history อะแหละนะครับแอดมินขอดูนิดนึงเพราะแอดมินก็จำอะไรไม่ค่อยได้นะครับนะอ่ะทีนี้หน้าเนี้ยนะครับเขาจะบอกว่าเมื่อประมาณ1,000 ปีที่แล้วนะครับได้มีเขาเรียกว่าลอร์ดแห่งเดมอนนะครับชื่อว่าซัดม็อกนะได้ทำการเข้ามาบนโลกของดราก้อนเบนนะครับนะโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะเขามีมือขวานะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักบวชนะนักบวชของฝ่ายเดมอนนะครับนักบวชของฝ่ายเดมอนชื่อว่าอัสราเฮลโคดครับอัสราเฮลโคดซึ่งอัสราเฮลโคดเนี่ยเก่งฉกาจมากในด้านเขาเรียกว่าอะไรอะเวทมนต์นะครับในด้านเวทมนต์
เนาะอัสราเฮลโค้ดนะครับหลังจากที่เข้ามาในโลกของดราก้อนเบนเนี่ยเนาะก็ได้ทำการเปิดวาร์ปขึ้นมานะครับเปิดวาร์ปขึ้นมาแล้วก็นำเหล่าสัตว์ประหลาดและมอนสเตอร์ต่างๆนะครับเข้าจู่โจมโลกอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้หลังจากที่จัดการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโลกของเราตอนเนี้ยนะครับในพันปีที่แล้วนะโลกของเราในพันปีที่แล้วนะครับได้อยู่ภายใต้การปกครองของซัดม็อกครับซึ่งก็คือเจ้าแห่งเดมอนลอร์ดนะครับซัดม็อกซึ่งตัวเนี้ยอันนี้คืออัสราเฮลโค้ดนะครับอัสราเฮลโค้ดนะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีส่วนสำคัญกับเนื้อเรื่องที่เรากำลังจะเล่นนะครับนะทีนี้ต้องบอกนิดนึงว่าแอดมินจะไม่เล่าทั้งหมดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเล่นตัวละครที่ไม่ได้รู้เรื่องหาอะไรเลยครับ พูดง่ายๆว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับไม่รู้เรื่องอะไรตัวละครแอดมินจะเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปแล้วก็จะค่อยๆรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้หลังจากที่เดมอนลอร์ดนะครับครองโลกเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไปไม่รู้กี่ปีเนาะปรากฏว่ามีฮีโร่หนุ่มคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเอเลเดนนะเนี่ยนะเอเลเดนนะครับเอเลเดนเนี่ยเป็นฮีโร่หนุ่มคนหนึ่งนะเขาได้ทำการรวบรวมผู้คนนะครับเพื่อที่จะทำการสู้เพื่อทำการต่อต้านกับเดมอนลอร์ดซัดม็อกนะครับและทีนี้เอเลเดนเนี่ยเป็นฮีโร่หนุ่มที่เก่งกาจมากนะครับเขาได้ไปทำการเขาเรียกว่าอะไรเชื้อเชิญเหล่ามังกรนะครับซึ่งในโลกดราก้อนเบนนะแต่ก่อนต้องบอกอย่างนี้ฮะมังกรเป็นเจ้าแห่งการปกครองในโลกใบนี้นะครับเป็นมังกรเลยนะมังกรเป็นเจ้าแห่งการปกครองเลยนะครับแต่เดมอนลอร์ดเนี่ยก็มาทำลายโลกนี้ทิ้งซะแล้วก็จัดการทุกอย่างไว้ในกำมือนะครับทีนี้เอเลเดนก็เลยไปขอความช่วยเหลือหรือไปชักชวนนะครับให้กับตัวเขาเรียกว่าอะไรดราก้อนนะครับซึ่งเป็นอีกเผ่านึงนะเป็นเผ่าดราก้อนที่อยู่บนโลกดราก้อนเบนนะครับทีนี้เขาก็ร่วมมือกันนะครับระหว่างเอเลเดนฝ่ายมนุษย์นะฝ่ายมนุษย์ทั้งหลายนะครับฝ่ายมนุษย์แล้วก็ฝ่ายอย่างอื่นนะที่เป็นคลาสอื่นนะครับมาช่วยกันแล้วก็มีฝั่งมังกรเนี่ยที่เข้ามาสมทบด้วยสุดท้ายนะครับเอเลเดนได้ขี่มังกรนะตัวใหญ่ที่สุดเลยนะครับเข้าไปจัดการกับซัดม็อกได้ก็จะจบเรื่องราวของซัดม็อกแล้วก็อัสราเฮลส่วนอัสราเฮลนะครับอัสราเฮลโค้ดที่เป็นนักบวชเนี่ยคนนี้แหละเนี่ยคนนี้นะครับอัสราเฮลโค้ดที่เป็นนักบวชเนี่ยถูกจับครับแล้วก็นำไปไว้ในคุกแล้วก็มีผู้คนคุ้มกันเอาไว้ไม่ให้ออกไปไหนได้อีกเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้หลังจากที่เวลาผ่านไปนะครับเอเลเดนเนี่ยเอเลเดนเนี่ยก็ได้ทำการสร้างอาณาจักรขึ้นมาเห็นไหมฮะเอเลเดนเอ็มพายนะสร้างอาณาจักรขึ้นมานะโดยสร้างอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างก็ดูสงบสุขนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะทีนี้เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆปรากฏว่าเอเลเดนก็แก่ลงนะครับพอแก่ลงพอถึงช่วงนึงนะครับเอเลเดนก็นึกเอะใจอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับอย่างนี้แหละคนแก่นะครับเอเลเดนกลัวมังกรจะมายึดอำนาจของเขาไปฮะเอเลเดนกลัวมังกรว่ามังกรอยู่ดีมังกรจะปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยจะยึดอำนาจที่เขามีอยู่ไปนะครับเอเลเดนก็เลยไปคุยกับมังกรนะว่าข้าจะขอพลังของเจ้ามาส่วนหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อนำมาสร้างดาบนะครับดาบอันนั้นชื่อว่าอะไรค่อยว่ากันเนาะเป็นดาบหนึ่งนะดาบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดาบวิเศษมากๆนั่นก็คือเป็นดาบที่สามารถฆ่าทั้งมังกรและเดมอนได้ครับก่อนที่เอเลเดนจะสิ้นลมหายใจไปนะเอเลเดนได้สร้างดาบอันนึงขึ้นมานะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเนื้อเรื่องเปิดตัวนะเป็นฮิสตอรี่ของดราก้อนเบนนะครับนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยว ต่อไปเดี๋ยวมาแนะนำตัวละครแอดมินนิดนึงนะครับแนะนำตัวละครแอดมินนิดนึงเนาะว่าเป็นใครมาจากไหน นะครับอ่ะตัวละครของแอดมินคือนี่นะครับนะนี่นะเป็นเผ่าเมาลาดนะครับเป็นเป็ดน้อยแอดมินเอง
นะเออแอดมินอยากเล่นมานานแล้ว นะครับนะอ่ะดูใกล้ๆนิดนึงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะก็ผ่าคินนะครับก็คือเผ่าเมาหลาดเนาะอายุยังเด็กอยู่นะยังอยู่นะครับเออยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยหนุ่มๆอยู่เลยหนุ่มๆเหมือนเอเลเดนอ่ะเออนะครับเหมือนเอเลเดนเลยเออโปรเฟชชั่นนะครับโจรครับเออเนาะเป็นเผ่าเมาหลาดก็คือเป็ดนะครับโปรเฟชชั่นเป็นโจรนะเออซึ่งตอนแรกแอดมินพยายามคิดอยู่ว่าเออจะเล่นอะไรที่มันแบบเซอร์ไวเวอร์ได้อ่ะมีสกิลแบบเซอร์ไวเวอร์เอาไว้เล่นโซโล่ได้อ่ะเออคือต้องบอกนิดนึงนะครับเวลาสร้างตัวละครอ่ะสร้างดีๆนะเพราะว่าถ้าเล่นโซโล่อ่ะคือมันเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนด้วยอ่ะดังนั้นเนี่ยดูตัวละครที่มันสามารถเอาชีวิตรอดได้ดีๆนะเออไม่งั้นเดี๋ยวตายเร็วนะครับเออแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าตายแล้วก็คิดอีเวนต์ขึ้นมาช่วยเราดิ เพราะเราเล่นโซโล่อ่ะกลัวอะไรอ่ะ นะครับนะเออไม่เห็นมีปัญหาอะไรเนาะอ่ะทีนี้ weakness ตัวละครทุกตัวต้องมี weakness เนาะซึ่งแอดมินนะครับมี weakness ก็คือ monster slayer นะweakness ตัวเนี้ยก็คือจุดอ่อนของตัวละครแอดมินเนี่ยก็คือเห็นไหมฮะ All monster are evil นะ and must be slain นะครับก็คือถ้าตัวละครแอดมินเนี่ยไปเจอมอนสเตอร์ที่ไหนนะครับต้องฆ่าอย่างเดียวฮะไม่มีเก็บกลับหรือว่าไม่มีปล่อยทิ้งฮะก็คือเป็นเหมือนโรคหนึ่งอ่ะหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าปูมหลังตัวละครที่แบบว่าเจอเรื่องร้ายๆมาเกี่ยวกับมอนสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเจอมอนสเตอร์เมื่อไหร่มีไม่มีหนีฆ่าทิ้งอย่างเดียว weakness monster slayer นะนะครับนะทีนี้รูปร่างหน้าตาของเอ้ยลืมบอกชื่อเลยตัวละครแอดมินเป็นเป็ดนะครับเป็ดน้อยนะยังหนุ่มอยู่เลยนะเป็ดน้อยชื่อว่า Grody นะครับ Red Eye นะโหอย่างเท่เลยนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้แอดมินจะไม่เรียกว่าตัวละครแอดมินนะแอดมินจะเรียกว่า Grody นะครับเป็นเป็ดน้อยนะรูปร่างของ Grody ก็มีตาสีฟ้านะครับนะเออแล้วก็มีผมสีแดง เดี๋ยว มีผมสีแดงนะครับนะเออแล้วก็จะพูดติดอ่างนะครับจะพูดติดอ่างตอนที่เครียดหนักๆเลยหรือสถานการณ์กดดันแล้วกันเออจะพูดติดอ่างนะเออนะครับนะอ่ะส่วนตรงนี้เป็นสแตทนะครับไม่ต้องดูอะไรมากเนาะ ก็อาวุธมีแค่ไนฟ์นะครับมีแค่มีดอย่างเดียวนะถือมือเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาตังไปซื้ออาวุธเพิ่มอีกสักมือนึงนะเพราะว่าแอดมินคิดว่าไม่น่าพอดาเมจ D8 เองนะครับเอ้ยไม่น่าพอนะส่วนตรงนี้ก็มีของอะไรบ้างติดตัวมาบ้างนะครับมีทอร์ชนะล็อกพิกแล้วก็เลชั่นมี5อันเลยนะครับแอดมินทอยดีนะได้มา5อันเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของเมเมนโต้นะครับตรงนี้เป็นอะกริฟฟินเฟเธอร์นะซึ่งกริฟฟินเฟเธอร์เนี่ยก็คือขนนกกริฟฟินนะครับก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งเตือนใจนะเมเมนโต้นะครับตัวสิ่งเตือนใจตรงเนี้ยนะครับแอดมินจะเล่าว่าเอ้ยไอ้ขนนกตัวเนี้ยนะครับมันอยู่ในกระเป๋ากรอดดี้ตลอดเวลาเลยนะกรอดดี้ไม่ได้ทิ้งแล้วก็มันสำคัญกับกรอดดี้มากนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเดี๋ยวสำคัญยังไงค่อยว่ากันเพราะแอดมินยังไม่ได้แต่งเลยนะค่อยว่ากันนะครับส่วน ability นะครับกับ spell นะก็คือ ability แรกนะครับ ill temper นะซึ่งติดตัวมากับเมาลาดนะครับก็คือจ่ายวิว3นะครับสามารถที่จะทอยเต๋าและถ้าได้บูนและได้บูนนะครับจะติด condition angry นะangry นะครับแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งของ Grody ก็คือเวลาว่ายน้ำจะได้บูนนะครับในการทอยนะจะได้บูนนะครับส่วน Heroic Ability เนี่ยอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎโซโล่นิดนึงนะครับนะ Heroic Ability อันที่1เนี่ยแอดมินให้เป็น Backstabbing นะครับซึ่งสายโจรก็ต้องแทงข้างหลังอยู่แล้วนะครับนะระยะ2เมตรนะครับได้บูนด้วยนะแล้วก็บวก1ดาเมจนะครับและถ้าทำการ Sneak Attack เนี่ยจะฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถแพรรี่ได้นะครับเนาะอันนี้ง่ายๆนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยแอดมินใช้ Heroic Ability คือได้กดโซโล่นะครับของ Dragon Bane นะปกติแล้วถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราจะได้ Heroic Ability แค่1นะครับแค่1อย่างเท่านั้นนะแต่ถ้าเล่นโซโล่เมื่อไหร่เราจะได้ Heroic Ability 2ครับตอนเริ่มเกมเลยและต้องไม่ใช่เมจเลยนะถ้าเป็นวิซาร์ดเมจอะไรเงี้ยที่ใช้เวทอ่ะ
จะได้ heroic ability แค่1เท่านั้นครับในการเล่นโซโล่นะทีนี้ นิดนึงครับตัวกดโซโล่เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีสกิลสำหรับการโซโล่2สกิล2อันนี้นะแอดมินแนะนำให้ใส่ไปนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเราได้เยอะเยอะเลยนะอย่างเช่นอันแรกเนี่ย Army of One นะครับหมายความว่าไงเขาบอกว่า when fight alone เห็นไหมก็คือเล่นคนเดียวแหละจัวการ์ดอินิเชทีฟ2ใบนะครับเห็นไหมนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเราได้2เทิร์นนะเราได้ทำแอคชั่น2ครั้งต่อเทิร์นนะครับเพราะว่าเนี่ยแอดมินเลือกอันนี้แหละ Army of One นะครับในการเล่นด้วยเพราะอะไรถ้าเราเจอศัตรู 3-4 ตัวเงี้ยเราสู้ไม่ได้หรอกโดนลุมนะครับเนื้อนอกจากซะว่าเราจะมี2แอคชั่นต่อเทิร์นครับเพราะฉะนั้นควรใส่นะหรือจะเลือกอีกอันนึงก็คือ Soul Survivor ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะทำการ push low โดยไม่ติด condition push low หมายความว่าถ้าเราทอยเต๋านะครับแล้วได้ค่าไม่ดีเงี้ยเราสามารถที่จะทอยใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องติด condition ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย Godly ของแอดมินนะครับเลือก Heroic Ability เป็น Army of One อีกอันนึงนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าคอมแบทปุ๊บGodly จะได้จั่ว Initiative 2ใบต่อเทิร์นนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะ ทีนี้ ปุ่มหลัง Godly เป็นไงนะครับคือต้องบอกก่อนครับว่า Godly เนี่ยนะครับเป็นเป็ดนะเป็ดน้อยตัวนี้นะ เขาก็มีอาชีพเป็นโจรนะครับนะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของมิสซี่เวลนะครับชื่อว่าริเวอร์แลนด์นะครับริเวอร์แลนด์นะซึ่ง อยู่มาวันหนึ่งนะครับกรอตตี้เนี่ยก็ทำไปออกไปหาคงหาของลักขโมยไปเรื่อยเนาะทำการเดินทางไปในส่วนของทางทิศใต้นะครับเป็นคนใต้นะ ของมิสซี่เวลนะครับมีอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยกรอตตี้ก็ได้ไปเจอกับคณะเดินทางคณะหนึ่งอะคณะเดินทางคณะหนึ่งนะซึ่งก็กรอตตี้ก็ทำเป็นไปสนิทสนมกับเขานะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรอตตี้อยากไปพักร่วมกับคณะเดินทางด้วยนะครับทีนี้ในระหว่างที่เขาทำการตั้งแคมป์ไฟกันอยู่เนาะกรอตตี้ก็ไปได้ยินเรื่องราวบางอย่างมาคณะเดินทางคณะนี้เขาทำการพูดกันระหว่างที่กินอาหารนะกินอาหารระหว่างตั้งแคมป์นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนายรู้ไหมว่าข้าได้ยินมาว่าที่มิสตี้เวลอ่ะมีสมบัติอันล้ำค่าถูกซุกซ่อนอยู่หลังจากช่วงสงครามระหว่างซัตม็อกนะครับกับเอเรเดนด้วยแหละทีนี้พอกรอตตี้ได้ยินดังนั้นครับกรอตตี้จำคำว่า The Misty Vale ได้ครับกรอตตี้ก็เลยถามออกมาเลยบอกว่าเฮ้ยนาย Misty Vale นี่มันอยู่ทางไหนเหรอเจ้าอยากไปละสิเจ้าอยากไปละสิถ้าเจ้าอยากไป Misty Vale เจ้าเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจ้าก็เจอเองนะครับนะหลังจากคืนนั้นที่คุยกันนะครับกรอตตี้นะตื่นขึ้นมาตอนเช้าด้วยความสดชื่นครับนะด้วยความสดชื่นกอดดี้มีจุดมุ่งหมายแล้วครับกอดดี้มีจุดมุ่งหมายแล้วกอดดี้อยากไปหาสมบัติที่หายสาบสูญไปนะครับที่มิสตี้เวลนะดังนั้นกอดดี้จึงแพ็คกระเป๋านะครับด้วยของที่มีอยู่นะรีบแพ็คเลยนะมีทอช1อันนะครับล็อกพิก1อันนะแล้วก็เรชั่นมา5อันนะครับเผื่อการเดินทางด้วยนะครับนะดังนั้นกรอตตี้ก็เลยเริ่มต้นออกเดินทางมานะครับขึ้นเหนือมาเรื่อยจนกระทั่งถึงจุดนี้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นแล้วนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นแล้วนะ นะครับนะอ่ะทีนี้เรารู้ปุ่มหลังหมดแล้วทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับนะทีนี้แอดมินจะค่อยๆบอกไปทีละสเต็ปนะครับว่าวิธีการเล่นโซโล่ของเรามีอะไรบ้างนะอ่ะคือเล่มเนี้ยแอดมินเขียนเองหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปดูของคนอื่นนะในเล่มก็ไม่มีนะครับ ในเล่มก็ไม่มีนะพวกตะลงตารางอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินคิดเองหมดนะครับอ่ะโอเคในทีนี้มาเล่าเรื่องแมปกันนิดนึงนะครับคือแมปเนี่ยนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้บอกเนาะว่า
ถ้าระยะเท่านี้นะครับเห็นไหมระยะเท่านี้นะเท่ากับ15กิโลเมตรนะครับดังนั้นแอดมินขอใช้ไออันนี้แล้วกันนะครับในการเล่นด้วยเพราะอะไรเพราะว่าระยะ15กิโลเมตรมันเท่ากับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นแอดมินจะใช้ด้านนี้นะครับในการเดินสำหรับกรอดดี้แอดมินนะนะครับนะอ่ะโอเคทีนี้ต้องอธิบายเรื่องอะไรอีกต้องอธิบายเรื่องเรื่องชิปนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่รู้เรื่องกฎอะไรเท่าไหร่ก็ไปดูในหนังสือคอลูนบุ๊กเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแอดมินให้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไทม์ตรงนี้ไหมนะครับไม่ต้องสนใจเลยนะสนใจแค่ชิปตรงนี้นะครับเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะใช้ชิปนะแล้วใช้ชิปนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าชิปหนึ่งเนี่ยเท่ากับ6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงก็คืออะไรก็คือครึ่งเช้าอ่ะถ้าสมมุติเราเริ่มต้นเช้าถ้าชิปหนึ่งก็จะเป็นบ่ายเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาบอกไว้นะไฮ15กิโลเมตรต่อเปอร์ชิปนะครับเลสนะทีนี้ วิธีการเจอร์นี่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีขอหาเจอร์นี่แป๊บนึงคือวิธีการเจอร์นี่เนี่ยปกติแล้วในเกม Dragon Bane นะครับเราจะห้ามชิปเดินทางห้ามชิปเกิน3ครั้งนะครับนั่นก็คือ18ชั่วโมงนะและเราสามารถชิป2ครั้งเนี่ยโดยไม่เกิดคอนดิชั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับนะแต่ถ้าชิปที่3เนี่ยจะโดนคอนดิชั่น Exhaust นะครับซึ่งพวกคอนดิชั่นเนี่ยมันจะส่งผลอย่างนี้นะคอนดิชั่นต่างๆจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหม Exhaust Sickly Days นะครับ Angry เห็นไหม Sacred แล้วก็ Disheart นะครับถ้าสมมุติว่าเราติดคอนดิชั่นอะไรให้เราติ๊กตรงนี้นะอย่างเช่นคอนดิชั่นถูกไหมฮะอย่างเช่นแป๊บสักครู่นะครับโทรศัพท์เข้าอย่างเช่นคอนดิชันนะครับExhaustอย่างเงี้ยนะครับเนาะเวลาที่เราติ๊กไว้แสดงว่าอะไรเวลาที่เราทำการเช็คค่าสเตรนท์หรือค่าคอนที่ติดคอนดิชันอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นซิกลี่อย่างเงี้ยมันตรงกับคอนถูกไหมถ้าเราเช็คคอนเมื่อไหร่เราจะโดนเบนนั่นหมายความว่าทอยเต๋าเท่าไหร่ให้เอาทอยเต๋า2ลูกให้เอาค่ามากนะครับซึ่งไม่เป็นผลดีกับเรานะคือบูนเนี่ยจะเป็นผลดีกับเราคือทอยเต๋า2ลูกแล้วเอาค่าน้อยสุดครับแต่ถ้าเป็นเบนเนี่ยนะจะทอยเต๋า2ลูกแล้วเอาค่าสูงสุดครับซึ่งถ้าเราติดคอนดิชันอะไรแล้วเราต้องเทสค่าอะไรจะโดนเบนนะครับอะไรประมาณนี้นะอันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจกันสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ไม่งงกันนะนะครับนะก็เมื่อกี้แอดมินพูดถึงชิปเนาะก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถชิปได้3ครั้งต่อวัน3ครั้งต่อวันนะแต่ถ้าชิปครั้งที่3เมื่อไหร่โดนติด Exhaust นะครับ Condition Exhaust เนาะดังนั้นเราควรจะชิปแค่2ครับนั่นก็คือจากเช้าไปกลางวันจากกลางวันไปเย็นแล้วก็พักผ่อนอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะทีนี้กดที่แอดมินเพิ่มเข้ามาอย่างแรกเลยคือเวทเทอร์ครับดังนั้นเราจะทอยเวทเทอร์กันตรงตารางนี้นะนะครับแอดมินจะทอย D6 ก่อนว่าเป็นได้5ครับดังนั้นวันนี้ที่เรากำลังจะเดินทางนะครับเรากำลังจะเดินทางเนี่ยแอดมินได้คามกับคลาวนะคามกับคลาวดังนั้น no effect นะครับดังนั้นวันนี้อากาศค่อนข้างครึ้มๆนิดนึงแต่ว่าไม่มีผลอะไรกับการเดินทางของเรานะครับโอเคเนาะทีนี้กรอดดี้ก็ได้เดินทางมานะครับจนถึงตีนเขานะของเชือกเขาคัมเมอร์เมาน์เทนนะครับเห็นไหมคัมเมอร์เมาน์เทนเนาะโหกรอดดี้นะครับได้ชายตามองขึ้นไปด้านบนของยอดเขานะครับแล้วก็คิดว่าโอ้โหทำไมมันสูงขนาดนี้วะเนี่ยเป็นยอดเขาแบบหัวโล้นเลยนะไม่มีป่าเลยนะครับกอดดี้ก็เลยคิดในใจครับว่าบอกว่าเฮ้ยยังไงเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เนาะเราต้องเข้าไปที่มิสตี้เวลให้ได้นะครับนะซึ่งในช่องว่างของเทือกเขาคัมเมอร์เมาน์เทนนะครับได้มีทางเดินนะทางเดินหนึ่งนะครับซึ่งคณะเดินทางเนี่ยได้ทำการบอกกอดดี้เอาไว้นะครับว่าถ้าเจ้าเจอเพื่อเขาคัมเมอร์เมาน์เทนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีทางเดินหนึ่งที่เรียกว่าดักมาพาสซึ่งมันเป็นทางเดินที่ค่อนข้างอันตรายนะครับโดยเฉพาะมันมีพวกออกกอบลินอยู่ด้วยออกหรือกอบลินอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ย
เจ้าจงระวังตัวให้ดีถ้าเจ้าไปถึงแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังตัวไม่งั้นเจ้าอาจจะตายได้นะครับกรอดดี้จำคำนั้นมาแม่นเลยฮะว่าไอทางดักมาพาสเนี่ยเห็นไหมมันคือทางตรงนี้นะครับนี่มันเป็นทางนี่นะครับเนี่ยมันจะมีทางเดินอยู่เห็นไหมแล้วก็ทะลุออกไปในมิสตีเวลนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับโอเคเริ่มวันเราทอยเวเทอร์เรียบร้อยแล้วถูกไหมได้5แต่5ของแอดมินคือดีครับคือ no effect นะได้คามกับคลาวนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีผลต่อการเดินทางนะครับทีนี้แอดมินจะบอกอะไรนิดนึงอ่ะทีนี้เราจะมาใช้อันนี้กันนะครับก็คือ15กิโลเมตรเนาะนี่นะช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถเดินผ่านดักหน้าพาสได้ปกติแล้วถ้าเดินในพื้นที่ราบนะครับเราจะเดินได้ถึงนี่เลยแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือเรากำลังเดินผ่านเทือกเขาผ่านซอกหลืบของเทือกเขานะครับดังนั้นเราจะได้แค่ครึ่งเดียวครับดังนั้นโอเคเราจะได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของดักมาพาสละกันนะครับครึ่งหนึ่งของดักมาพาสเนาะโอเคหลังจากที่กรอดดี้นะครับทำการปีนเขาละกันปีนเขานะครับในดักมาพาสนะครับท่านใดนั้นเองกอดดี้ก็ได้ยินเสียงร้องขึ้นมานะครับโอ้ยกอดดี้ได้ยินเสียงร้องขึ้นมานะครับเสียงดังลั่นหุบเขาเลยท่านได้พอได้ยินดังนั้นเนี่ยกอดดี้จึงรีบวิ่งเข้าไปหาที่เกิดเสียงทันทีครับขอเซตฉากนิดนึงแป๊บนึงครับกอดดี้จึงวิ่งเข้าไปหาเสียงนั้นทันทีนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจากที่กรอดดี้นะครับวิ่งด้วยความเร็วแบบสุดชีวิตของเป็ดนะครับนะ สุดชีวิตของเป็ดเลยนะครับสุดชีวิตของเป็ดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่กรอดดี้วิ่งมานะครับก็ในฉากนี้นะก็เจอนะครับด้านหน้าของกรอดดี้นะครับเจอชายแก่คนหนึ่งนะครับกำลังนอนอยู่ที่พื้นอยู่กรอดดี้จึงค่อยๆวิ่งเข้าไปหานะครับว่าเป็นอะไรเนาะโดยชายแก่คนนั้นเนี่ยนะครับนะเป็นชายแก่เนี่ยคนนี้เขาใส่ผ้าคลุมผ้าฮูดอยู่นะครับผ้าคลุมฮูดอยู่มีท่านนึงบอกว่าเพิ่งเห็นมานานนะครับประมาณ15นาที10นาที15นาทีได้นะครับนะทีนี้กรอดดี้วิ่งมานะครับกรอดดี้วิ่งมาที่ชายแก่คนนั้นนะยังไม่ทันที่กรอดดี้จะพูดอะไรเลยนะครับชายแก่ที่สวมเสื้อคลุมอยู่เนี่ยเขากำลังกุมมือที่หน้าอกอยู่ที่หน้าอกของเขานะครับมีลูกธนูที่เป็นศรสีดำครับหรือ Black Arrow ปักอยู่ที่หน้าอกครับนะกรอดดี้ก็ไม่รู้จะทำไงครับแต่ก่อนที่กรอดดี้จะพูดชายแก่ก็ยื่นสิ่งหนึ่งมาให้ครับรับไปเจ้าจงรับไปฝากบอกลีอันนาร่าด้วยข้อความจากมาสเตอร์เวเทอร์แมนข้อความจากวัตเตอร์เวเทอร์แมนนะให้ตามหาของ4ชิ้นให้ครบและทุกอย่างนี้มันเกี่ยวกับ Secret Dragon Emperor หรือความลับของ Dragon Emperor หลังจากที่ชายแก่พูดจบนะครับเขาได้สิ้นใจทันทีนะคือตอนเนี้ยกอดดี้ทั้งตกใจและทั้งงงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชายแก่พูดอะไรไม่รู้ฮะกอดดี้จำไม่ค่อยได้ครับกอดดี้จำไม่ค่อยได้นะแต่จากนั้นนะครับกอดดี้ก็เลยเอาของที่ชายแก่ยื่นเข้ามาเมื่อกี้ครับขึ้นมาดูมันคืออะไรวะกอดดี้ค่อยๆเพ่งไปที่มันมีลักษณะคล้ายกับรูปปั้นนะรูปปั้นแต่เป็นรูปปั้นที่แตกฮะ เป็นรูปปั้นที่แตกนะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันขาดส่วนบนไปฮะรูปปั้นเนี้ยมันเป็นส่วนของเท้าฮะมันเป็นส่วนของเท้าเท่านั้นน่ะ
ก็อดดี้ก็เลยเอามาดูว่ามาพลิกไปพลิกมาดูว่ามันจะมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรครับมีแค่รูปปั้นแตกๆอันหนึ่งครับที่ชายแก่ส่งให้แล้วก็อดดี้ก็พยายามที่จะทบทวนนะครับคำพูดของชายแก่ขึ้นมาเอ๊ะทบทวนคำพูดของชายแก่ชายแก่เขาบอกว่าอะไรนะก็อดดี้พยายามคิดครับอย่างแรกที่ก็อดดี้คิดได้คือรีอันนาร่าป่ะรีอันนาร่านะเขาคิดกับตัวเองนะเขาคิดตัวเองน่าจะใช่รีอันนาร่านะอย่างที่สองอะมาสเตอร์เวทเทอร์แมนนะอย่างที่สองนะแล้วก็อันสุดท้ายคือความลับของดากอนเอ็มเพลเลอร์ครับก็อดดี้จำได้แค่3คำครับแค่นั้นเลยเนาะหลังจากนั้นนะครับก็อดดี้ก็เลยเก็บรูปปั้นส่วนขาเนี่ยนะครับเก็บไว้กระเป๋าเป้ด้านหลังนะเสร็จแล้วในเมื่อเราเป็นโจรเนาะเราก็ก็อดดี้ก็เลยคิดว่าไหนๆแกก็ตายไปแล้วนะชายแก่ก็ตายไปแล้วดังนั้นเนี่ยค้นตัวหน่อยละกันค้นตัวหน่อยละกันนะทีนี้ก็อดดี้ก็เลยทำการค้นตัวครับในขณะที่ค้นตัวอยู่นั้นน่ะก็อดดี้เปิดเสื้อผ้าไปเจอสัญลักษณ์หนึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้นะดังนั้นก็อดดี้จะทอยไมค์แอนด์ลีเจนครับแป๊บหนึ่งนะแอดมินขอเอานี่มาเลยไมค์แอนด์ลีเจนของก็อดดี้เท่ากับเท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะเท่ากับ6ครับดังนั้นเราจะทอย D20 ให้ได้น้อยกว่า6ครับคือก็อดดี้ไม่รู้หาอะไรหรอกเชื่อแอดมินเถอะนะครับนะทอยไปเป็นโอ้โหเหลือจะเชื่อครับได้3ฮะแสดงว่าก็อดดี้รู้ครับโอ้โหเอาแล้วแอดมินต้องแต่งเรื่องอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหเหลือจะเชื่อฮะนี่ไมค์แอนด์ลีเจนก็อดดี้มี6เองนะครับต้องทอยได้น้อยกว่า6จาก D20ฮะก็อดดี้แม่งทอยได้3ฮะเหลือจะเชื่อโอเคหลังจากที่ก็อดดี้นะครับเพ่งไปที่ซิมโบนะที่สัญลักษณ์นั้นขึ้นมาเพ่งไปที่สัญลักษณ์นั้นนะครับอยู่ดีก็อดดี้ก็นึกออกครับสัญลักษณ์ไหนอ่ะสัญลักษณ์นี้ครับสัญลักษณ์นี้นะนี่นะครับ สัญลักษณ์นี้นะลืมให้ดูนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับอยู่ดีก็อดดี้ก็นึกขึ้นมาได้ครับว่าในช่วงวัยเด็กเนี่ยคือพ่อของก็อดดี้นะครับเป็นบรรณารักษ์อยู่ที่เมืองนึงทางด้านทิศใต้ของมิสซี่เวลครับทุกวันเนี่ยพ่อเนี่ยจะแอบขโมยหนังสือครับแล้วก็เอากลับมาให้กอดดี้อ่านเป็นประจำทุกวันนะครับดังนั้นเนี่ยกอดดี้จึงได้อ่านหนังสือเยอะมากครับรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานบางส่วนด้วยและกอดดี้จำได้ครับว่าสัญลักษณ์นี้มันก็คือสัญลักษณ์ของคาลติสนะครับหรือนักบวชของสัตม็อกเจ้าแห่งเดมอนหลอดนั่นเองทีนี้ก็อดดี้รู้แล้วครับว่าไอ้ชายแก่คนนี้แม่งไม่ใช่คนดีแน่เลยซึ่งมันก็ไม่ใช่คนดีเหมือนเราแหละนะครับเพราะเราเป็นหัวขโมยนะดังนั้นเนี่ยแต่ก็อดดี้ก็เลยคิดว่าสัญลักษณ์นี้มันจะเกี่ยวอะไรกับไอ้รูปปั้นแตกๆที่เราเก็บไว้ด้านหลังหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในขณะที่กรอดดี้นะครับกำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังนึกอยู่นะว่ามันจะเกี่ยวโยงกันไหมนะครับอ่ะทอยเช็ค awareness ครับ awareness ของกรอดดี้เท่ากับ12ครับได้6ผ่านครับนี่6นะดังนั้นในขณะที่กรอดดี้นะครับกำลังคิดอยู่นั้นทันใดนั้นครับก็อดดี้เนี่ยได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาครับด้านหน้านะตรงนี้นะก็อดดี้ได้ยินเสียงฝีเท้าครับก็อดดี้ได้ยินเสียงฝีเท้าดังชึบ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 กำลังเดินมาด้านหน้าครับก็อดดี้ถอยอเวเนตผ่านถูกไหมดังนั้นก็อดดี้จึงค่อยถอยหลังไปทางเงามืดครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปอยู่ในส่วนของซอกหลืบหินนะครับน่ะในช่วงเวลาไม่นานนะครับก็อดดี้ก็รู้แล้วว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือใครมันคือก๊อบลิน2ตัวฮะกำลังเดินมาแล้วก็มาเจอกับศพของชายแก่ผู้นี้ฮะกำลังนี่อยู่เลยกำลังดูแล้วมันก็พูดกันชุกชุกพูดเสียงก๊อบลินนะมีทำให้เป็นนะครับชุก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 อะไรไปเรื่อยนะครับกำลังคุยกันว่านี่เป็นใครวะแอดมินก็ก๊อดดี้ก็เลยคิดในใจครับโห
ที่นักเดินทางบอกนี่แม่งจริงว่ะเออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านักเดินทางบอกว่าแถวนี้แม่งถิ่นก๊อบลินกับออกทั้งนั้นเลยเอ้นะครับนะก็ดีเลยคิดว่าเป็นถิ่นก๊อบลินกับออกนะครับดังนั้นเนี่ย หลังจากนั้นนะครับก็ดีเลยคิดอะไรออกฮะในเมื่อเราเป็นโจรน่ะเราก็ต้องทำการสนิคแอทแทกกันหน่อยนะครับนะเอโอเคขอทอยค่าสนิคกิ้งนิดหนึ่งนะครับว่ากรอตตี้จะสนิคกิ้งได้ไหม14นะครับทอยออกมาเป็นโอ้โห13ครับอะไรมันก็สะดวกสบายหมดนะกรอตตี้นะ นะครับนะแต่ทำไมไม่คอยได้ดาก้อนเออแอมมี่ลืมบอกนะครับนิดหนึ่งนะขอหยุดนิดหนึ่งนะครับเห็นจุดที่อยู่ด้านหน้าตรงสกิลนี้ไหมคือในเกมดราก้อนเบนนะครับการเลเวลอัพง่ายๆเลยนะครับเช็คสกิลไหนแล้วทอยได้ดราก้อนนั่นคือสัญลักษณ์นี้นะถ้าทอยได้ดราก้อนนะครับให้ทำการติ๊กหน้าสกิลพอจบเซสชั่นอัพครับแค่นั้นเองจบเลย ไม่มีเลเวลองค์เลเวลอัพนะครับแต่มันจะอัพจากการทอยสกิลแล้วได้ดราก้อนตรงนี้นะดราก้อนเบนนะง่ายๆเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทอยได้13ไม่ได้ดราก้อนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อัพครับไปเรื่อยโอเคกรอตตี้นะครับได้ใช้ทักษะวิชาของโจร นะเอที่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กนะครับเอค่อยคลืบคลานนะครับผ่านเงามืดผ่านซอกลืบของหินเนาะมาอยู่ด้านหลังของก๊อบลินตัวที่1นะครับนะทีนี้ เริ่มการคอมแบทครับทีนี้แอดมินจะสอนการคอมแบทให้ดูด้วยนะเอาไปเรื่อยเลยนะครับนะเรามาทั้งสอนทั้งเล่นโซโล่ด้วยเลยนะโอเคนะครับการคอมแบทของเกมนี้ง่ายครับเราจั่วมาทีนี้อย่าลืมนะครับกรอตตี้สนีคแอทแทคใส่ก๊อบลินเนาะแต่ไม่เป็นไรเราจั่วมาก่อนนะอันนี้ของกรอตตี้นะครับให้กรอตตี้ไปอันนี้ของก๊อบลินตัวที่1นะครับแล้วก็ของตัวที่2และอย่าลืมนะครับอะไรนี่ฮะHeroic Ability นะครับของ Grotty ก็คือ Army of One นั่นคือ Draw Two Initiative นะครับอย่าลืมนะอันนี้แอดมินแนะนำให้ใส่สำหรับการเล่นโซโล่นะครับเพราะนั้น Grotty จะได้ Initiative 2ใบครับง่ายๆเนาะทีนี้ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า Surprise Attack นะครับนั่นก็คือเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราโจมตีแบบ Surprise นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมตินะอันนี้แอดมินสอนกันนะสมมุติว่าเป็น7กับ8และตัวนี้ได้4ถูกไหมถ้าเซอร์ไพรส์แอทแทคเราเป็นคนโจมตีเราสามารถสลับได้ครับเอา4มาไว้ที่เราได้เพราะเราต้องเป็นคนโจมตีคนแรกครับง่ายๆเลยนะสำหรับดาร์คอนเบนนะครับง่ายๆนะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ประเด็นคือเราแม่งได้คนแรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้อินิชิเอทีฟนะตรงนี้ในอินิชิเอทีฟมันจะมีบอกอยู่นะเห็นมั้ยดรออินิชิเอทีฟนะครับเสร็จแล้วก็ใน1เทิร์นนะครับในการคอมแบท1เทิร์นเนี่ยเราจะสามารถทำได้2อย่างนั่นคือ move กับทำ action ครับแค่นั้นเลยจบนะครับถ้า move และทำ action เมื่อไหร่สามารถเนี่ยพลิกไปก็จะจบเทิร์นนะครับดังนั้นเราได้เปรียบอยู่ฮะเพราะอะไรเพราะเราได้ทำการ surprise attack เพราะนั้นแอดมินจะใช้อันแรกไปก่อนนะอ่ะทีนี้วิธีการคอมแบทง่ายๆครับง่ายๆเรามาดูที่อาวุธเราเห็นไหมดาเมจ D8 ใช้สเต็งในการทอยง่ายๆเลยนะครับเราถือไนฟ์อยู่เห็นไหมสเต็ง D8 และนี่ครับดาเมจโบนัสเท่าไหร่บวก D6 แค่นั้นฮะเพราะฉะนั้นเราใช้สเต็งในการทอยสเต็งเราเท่ากับ16เราต้องทอยให้ได้น้อยกว่า16และบวกดาเมจคือถ้าเข้านะครับ D8 บวก D6 ง่ายๆครับแค่นั้นเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแอดมินเตรียมก๊อบลินก่อนแอดมินจำไม่ได้ว่าก๊อบลินแม่งสแตทคืออะไรขอเปิดนิดนึงนะสักครู่นะครับคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะแอดมินเอามาจาก Adventure Book นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นแบบแอดมินได้มันต้องอ่านเยอะหน่อยอะ ถึงจะเล่าแบบแอดมินได้นะครับ คือมันต้องอ่านเลยอะเป็นสตอรี่เทลลิ่งเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะเจอแล้วนะครับสเตตของให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆสเตตของสเกานะครับก็คือก๊อบลินนั่นแหละนะก็คือHP เท่ากับ9นะHP เท่ากับ9นะครับเอาแค่นี้ก่อนโอเคนะครับเราจะทอยให้ได้ต้องน้อยกว่า16เนาะเพราะสเต็งเรา16นะครับอ่ะมา
ทอยให้ได้สเตรงน้อยกว่า16ไอ้ยาแอดวินได้ดาก้อนครับดาก้อนถ้าสมมุติว่าเป็นการโจมตีดาก้อนหมายความว่าไงดาก้อนหมายความว่าดับเบิลแอทแทคครับคริติคอลแอทแทคนั่นเองนะเอคริติคอลแอทแทคคริติคอลแอทแทคหมายความว่าไงดับเบิลดาเมจครับเอพูดง่ายเลยดาเมจรวมดาเมจโบนัสเท่าไหร่คูณ2ครับแค่นั้นเลยเอนะครับอ่ะทีนี้เราทอยฮิตเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าได้1ดาก้อนนี่คือ1นะและเมื่อกี้เราต้องทอยได้น้อยกว่า16ถูกไหมซึ่งเราได้1และได้คริติคอลดาเมจด้วยนะครับดังนั้นเราจะมาทอย D8 เป็นดาเมจกันบวกกับโบนัสดาเมจข้างบนคือ D6 ครับเพราะนั้นแอดมินจะทอยทีเดียวเลยนะก็คือ D8 1ลูกนะครับหาก่อน D8 อยู่ไหนเนี่ย D8 1ลูกแล้วก็ D6 อีก1ลูกนะครับมาทอยกันว่าดาเมจได้เท่าไหร่เอาไปคูณ2เพราะโดนคริติคอลนะครับทอยมาเป็นโอ้โหแค่ดอกเดียวแอดก็ตายแล้วครับ7บวก3เป็น10อ่ะครับโอ้โหไม่ต้องทอยคริติคอลเลยนะไม่ทอยคริติคอลไม่ต้องดับเบิลโบนัสดาเมจเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า HP ของกอบลินเท่ากับอะไรเท่ากับ9ครับแต่เราทอยดอกแรกก็10เลยฮะสบายสบายกอบลินตัวแรกตายครับดังนั้นหลังจากที่กอบลินตายทำอะไรจั่วเทรชเชอร์นั่นเองก็อดดี้จะได้อะไรฮะได้ตังฮะโหตังเท่าไหร่ D6 โกคอยนะครับโหได้โกด้วยว้าว เดี๋ยวก่อนนะแอมีขอดูนิดนึงนะว่าตังเริ่มแรกเรามีเท่าไหร่เนี่ยตังเริ่มแรกเรามี4ซิลเวอร์ครับเอหูมาแล้วแอมินฟาร์มมานะครับสายฟาร์มมาแล้ว6โกคอยนะลืมบอกนิดนึงในเกมเนี้ยจะมีตังอยู่3อย่างนะครับคอปเปอร์ซิลเวอร์แล้วก็โกลทุกๆ10คอปเปอร์จะเท่ากับ1ซิลเวอร์ครับทุกๆ10ซิลเวอร์จะได้เท่ากับ1โกลครับดังนั้นตอนเนี้ยเราได้ D6 โกลครับเรารวยแล้วครับบอกเลยโหดจัดนะอ่ะเอาไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันเอาไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเรายังเหลืออีก1ตัวทีนี้อินิเชียทีฟตัวนี้ไปนะไม่ได้ใช้แล้วนะครับตายหาไปแล้วโอเคต่อไปตาเราต่อครับสบายๆเพราะเรา7นะอันนี้8โอเคนะอ่ะทีนี้เห็นช่องตรงนี้มั้ยฮะ movement ของกรอตตี้นะครับเท่ากับ12นะช่องนึงเท่ากับ2เมตรนะครับอันนี้12ก็คือ12เมตรนะง่ายๆนะครับง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องนึงก็คือ2เมตรถูกไหม2 4 6 8 10สบายฮะมาอีกแล้ว move and attack ครับเพราะฉะนั้นมาอีกแล้วนะกรอตตี้เทพจังเลยเนี่ยดูท่าแล้วโหสายโจรนะสายโจรแต่ขอดาก้อนสักอย่างหนึ่งเถอะมาเพราะฉะนั้นกรอตตี้ทอยอะไรทอยต่ำกว่า16นะดาเมจ D8 บวก D6 นะครับมากอบลินเหรอจัดไปเอ้าเข้าดิครับอย่างเงี้ยได้5นะครับเพราะนั้นทอย D8 บวก D6 เหมือนเดิมนะครับไปได้มาเป็น6 7 8 9ครับตายดิฮะอย่างเงี้ยกอบลินน่ะโอ้โหสบายๆฮะโอ้โหก็อดดี้โหดจังวะนี่ขนาดมีมีดเล่มเดียวเดี๋ยวก่อนนะคือแอดมินทำเกมมาง่ายไปป่ะครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอาจจะต้องปรับให้มันยากกว่านี้นะโอเคนะครับนะก็ลืมจั่วได้มาเป็น D6 Silver Coin ครับโอเคอ่ะทีนี้จบนะครับเดี๋ยวเรามาคิดตังค์กันก่อนเก็บอินิเชทีฟนิดนึงเคลียร์ด่านนิดนึงมาคิดตังค์กันนิดนึงนะอ่ะคิดตังค์กันนิดนึงฮะเดี๋ยวจะได้บวกตังไปซื้อของได้นะคือก็อดดี้มันต้องเห็นหน้าปกโคเวอร์แอดมินไหมฮะก็อดดี้มันต้องถือดาบ2มือไงมันถือมือเดียวได้ไงล่ะเป็ดน้อยแอดมินน่ะนะครับมันต้องถือมีด2มือฮะบอกเลยอ่ะโอเค D6 Silver Coin ครับได้อะไรโหได้2ไงเนี่ย
อะไรครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้นะซิลเวอร์นะครับเดี๋ยวก่อนนะ D6 ซิลเวอร์คอยเราได้2เนาะเพราะฉะนั้น4เป็น6นะครับนะลบลบลบเรามี6ซิลเวอร์คอยแล้วนะโอเคสวยงามนะครับอ่ะอันนี้ก็ดิสการ์ดไปนะครับแล้วก็ D6 โกลคอยเท่าไหร่ก็ได้1ก็เอาบอกเลย1ก็เอา3ครับโอเคก็อดดี้จะได้3โกลฮะโหแค่นี้ก็รวยแล้วป่ะ เดี๋ยวไปดูในร้านนะแอดมินคิดว่าเท่านี้น่าจะซื้อได้เยอะแล้วครับเกาะเกิดอะไรน่าซื้อได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็อดดี้ไม่มีเกาะเลยนะตอนเริ่มเกมอะนะครับเผาไอ้ตีฟเมาลานเนี่ยแม่งไม่ให้เกาะอะไรแอดมินมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อดดี้สวมเสื้อคลุมที่ไหนฮะสวมเสื้อฮูดอะเดี๋ยวเราต้องไปหากงหาเกาะมาใส่เนาะอย่างน้อยต้องมีอาร์เมอร์เรตติ้งมาลบตอนโดนโจมตีสักหน่อยนะครับนะอ่ะโอเคเก็บนิดนึงเก็บนิดนึงสักครู่ฮะด่าไอ้มินเยอะฮะใจเย็น โอเคนะครับกรอตตี้อยู่ไหนเนี่ยโอเคตอนนี้กรอตตี้เดินทางมาถึงช่วงตรงกลางของดักมาพาสเรียบร้อยแล้วนะครับจัดการสมุนก๊อบลินที่เป็นหน่วยลาดตระเวนเป็นสเกานะครับเป็นสเกานะแต่ว่ากรอตตี้ก็นึกในใจว่ามันจะมีเพื่อนมันมาอีกไหมเนาะ นะครับนะก็หลังจากนั้นนะครับยังไม่หมดวันเลยนะนี่เพิ่งผ่านไป6ชั่วโมงนะครับ1ชิปนะอย่างที่แอดมินอธิบายนะครับเพิ่ง1ชิปเองนะนี่เราเพิ่งเดินไป6ชั่วโมงเองนะครับขึ้นมาดักมาพาสเนาะสักครู่นะแอดมินขอนิดหนึ่งโอเคนะครับต่อไปไอ้ระยะเดินแอดมินอยู่ไหนครับเนี่ยสักครู่นะโอเคเจอแล้วต่อไปนะครับกรอตตี้นะจะทำการเดินทางนะครับได้แค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าเราอยู่บนภูเขานะครับดังนั้นกรอตตี้จึงเดินทางมาถึงสันเขาอีกฝั่งหนึ่งของดักมาพาสเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้จะเป็นในส่วนของป่านะครับเป็นป่าเลยนะเป็นป่าแล้วก็มีชะง่อนเขายื่นออกมานะครับกอดดี้หลังจากที่กอดดี้นะครับเดินทางได้ทำการเดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เช้านี่เจอกอบลิน2ตัวนะครับแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆปีนเขาปีนต้นมงต้นไม้อะไรไปเรื่อยนะครับนะกอดดี้ก็มาถึงชะง่อนผาที่มีปลาเต็มไปหมดเลยด้านล่างนะครับทีนี้หลังจากที่กอดดี้เนี่ยมาถึงแล้วนะครับก็อดดี้ก็เลยเพ่งสายตาไปดูวิวทิวทัศน์ครับหลังจากที่ก็อดดี้เพ่งสายตาไปด้านหน้าปุ๊บก็อดดี้เจอกับกลุ่มควันนะกลุ่มควันนะครับกลุ่มควันของเมืองเอ้ยโหแอดมินลืมเลยฮะขอย้อนกลับไปตรงชายแก่นิดนึงนะ ตายนะครับปรากฏว่าลืมบอกว่าคือที่จริงแล้วแอดมินตั้งใจว่าก็อดดี้อ่ะไม่รู้หาอะไรเลยถูกไหมเทียนมินบอกนะครับทีเนี้ยก็อดดี้จะได้แมปมาจากชายคนนี้ครับซึ่งแอดมินลืมเอาแมปให้ก็อดดี้ฮะเดี๋ยวก็อดดี้งงนะครับคือก็อดดี้ได้แมปแบบนี้นะครับที่เราเล่นกำลังเล่นอยู่เนี่ยจากชายแก่คนนี้ครับพร้อมกับไอตัวรูปปั้นด้วยตอนที่เขากำลังเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังค้นตัวแล้วไปเจอแมปมาเพราะฉะนั้นก่อนเนี้ยก็อดดี้ได้แมปมาเรียบร้อยนะนะครับนะอ่ะโอเคเนาะก็อดดี้ค่อยๆเพ่งสายตาไปด้านหน้าครับด้านหน้าของก็อดดี้เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากมากนะครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับนะตรงกลางของวิวที่ก็อดดี้กำลังมองอยู่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นหมู่บ้านนะครับอยู่ด้านล่างด้านล่างเห็นไกลๆนะเห็นไกลๆเลยนะครับเห็นไกลๆเลยเป็นหมู่บ้านนึงนะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะตรงบริเวณรั้วนะครับของหมู่บ้านเนี่ยทำจากไม้นะล้อมรอบนะครับแต่ข้างในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีควันฟุ้งออกมาจากบ้านแต่ละหลังนะครับนะซึ่งเป็นภาพที่ดูสวยงามนะครับระหว่างหมู่บ้านนี้กับวิวของพื้นที่ราบลุ่มด้านซ้ายและด้านขวานะครับนะก็อดดี้ก็เลยคิดในใจว่าก็อดดี้ไม่ได้คิดในใจก็อดดี้ค่อยๆเอาแมปครับ
กระเป๋าเป้ขึ้นมานิดหนึ่งดูศึกษาแมปดูนะศึกษาแมปดูว่าสงสัยเนี่ยเราเนี่ยจะต้องไปเริ่มที่เมืองนี้ก่อนแล้วล่ะเอาสเกิร์ตอ่ะเออเอาสเกิร์ตอ่ะเราคงต้องไปหาเติมสบงเสบียงก่อนไม่งั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางเนี่ยเออซึ่งก็อดดี้ยังไม่รู้นะว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะครับแต่ก็อดดี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นการดีนะถ้าเราไปพักผ่อนที่เอาสเกิร์ตก่อนนะครับแล้วก็ทำการซื้อของซื้อของนะเพราะว่าโอ้โหก๊อบลินอะไรพกตังมาตั้ง3บาท3บาททองด้วยนะครับนะเออก็อดดี้ได้ตังมาเนี่ยอยากใช้จ่ายจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะเอออยากใช้จ่ายเลยดังนั้นเนี่ยก็อดดี้จะคิดว่าเดี๋ยวรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้แสงสลัวนะแสงสลัวนะเพราะว่าเป็นช่วงพบค่ําแล้วนะครับแสงสลัวแล้วนะครับเออพบค่ําแล้วดังนั้นเนี่ยประมาณสัก 5:30 6:00 นอะพอเห็นแสงหน่อยนะครับพอเห็นวิวทิวทัศน์หน่อยนะแต่ว่าก็อดดี้ก็บอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยไม่น่าเดินทางไปเอาสเกิร์ตทันแล้วนะครับเดี๋ยวก็อดดี้จะทำการตั้งแคมป์นะตั้งแคมป์ตรงบริเวณตรงป่าตรงเนี้ยนะครับนะเออแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็อดดี้ค่อยเดินทางไปที่เอาสเกิร์ตอีกทีนะครับนะอ่ะทีนี้แอดมินบอกนิดนึงนะครับเราจะจบเซสชันนี้ที่เอาสเกิร์ตนะโดยทำเควสทั้งหมดของเอาสเกิร์ตในนี้จบแล้วจะจบนะครับของไลฟ์นี้นะซึ่งอีกนานนะครับนะอีกนานไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีเรื่องอีกเยอะครับแอดมินบอกเลยนะครับนะอ่ะโอเคก็ หลังจากที่ได้จุดที่จะทำการตั้งแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็กรอตตี้ก็ทำการหุงข้าวหาอาหารนะเพราะฉะนั้นเรชั่นลบ1ครับเรชั่นที่เรามีนะมี5นะครับลบออก1เพราะฉะนั้นแอดมินไปเลย1อันนะ1ช่องนะครับ เพราะฉะนั้นเรชั่นเราจะเหลือ4นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปดูไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเรชั่นหมดเดี๋ยวเราไปฮันติ้งได้ครับไปล่าสัตว์ได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะโอเคอ่ะทีนี้ในคืนนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับกรอตตี้นอนแบบสบายใจเลยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นมาขัดขวางการนอนของกรอตตี้ได้นะครับนะพอรุ่งเช้านะครับกรอตตี้ก็ทำการตื่นมาด้วยความกระปี้กระเป๋าเลยฮะรีบเก็บของเลยเราจะไปเอาสเกิร์ตกันนะครับอยากเข้าไปในเมืองใหญ่มานานแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะทีนี้ หลังจากที่กรอตตี้นะครับเดี๋ยวแอดมินขอดูโพยนิดนึงนะแอดมินลืมอะไรไหมเนี่ยไม่ลืมโอเคหลังจากที่กรอตตี้ตื่นเช้ามาขั้นตอนแรกอย่าลืมนะครับทอยเวทเทอร์ก่อนเลยฮะอย่าลืมนะอย่าลืมทอยเวทเทอร์นะครับ โอเคทอยเวทเทอร์ D6 กันทอยออกมาเป็น1ครับโอ้โหหลังจากที่กรอตตี้ตื่นขึ้นมานะครับอยู่ดีหิมะก็ตกไงวันนี้เป็นเช้าที่หิมะตกหนักเลยครับดังนั้นเนี่ยเอฟเฟคของหิมะตกของเราคือเทสค่าคอนครับถ้าเฟลจะโดนซัฟเฟอร์ซิกลี่คอนดิชันนะครับโอเคเทสค่าคอนด้วยตีเดาดี20ครับค่าคอนของเราเท่ากับ16เนาะแอดมินจำได้อยู่เอ้ยไม่ใช่ค่าคอนของเราเท่ากับ15ครับดังนั้นเราเทสดี20ที่15นะไม่งั้นติดคอนดิชันนะครับติดคอนดิชันซิกกี้นะไปโอเคได้4นะฮะดังนั้นผ่านฮะโหทอยอะไรก็ผ่านหมดอ่ะก็ดีมากับดวงจริง ดังนั้นเอฟเฟคของความหนาวเย็นนะครับไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะทำอะไรกรอดดี้ได้ครับพระเจ้าช่วยความหนาวเย็นแค่นี้ไม่สามารถหยุดกรอดดี้ได้ครับไม่สามารถทำให้กรอดดี้ป่วยได้ครับซิกกี้คอนดิชันนะไม่สามารถทำให้กรอดดี้ป่วยได้เลยฮะดังนั้นเนี่ยกรอดดี้แบกเป้เลยฮะอ่ะโอเคแบกเป้นะอ่ะไปต่อครับทีนี้กรอดดี้เห็นแล้วเห็นจากไกลๆแล้วว่าประตูของเมืองเอาสเกิร์ตนะครับมันมี2ฝั่งนะมันมีฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับกับฝั่งทางทิศเหนือนะดังนั้นเนี่ยก็อดดี้ฉลาดอยู่ฮะก็อดดี้เลือกทางฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ฮะในการเข้าฮะดังนั้นก็อดดี้ก็เลยเล็งแล้วฮะเล็งแล้วแล้วก็เดินทางนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ราบนะดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะไปสุดได้นะครับสุดได้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ถึงหรอก
กรอดดี้มาถึงประตูเมืองเรียบร้อยนะครับนะอ่ะทีนี้ขอเปิดแมปในแอดเวนเจอร์นิดนึงเพื่อให้เห็นว่าเมืองเป็นอย่างไรนะครับจะได้อินอ่ะโอเคเห็นกันไหมเนาะคือแอดมินไม่ได้โหลดแมปเหมือนอะไรมานะครับ เล่นกันเล่นในนี้เลยนะโอเคตอนนี้กรอดดี้อยู่จุดนี้นะครับสมมติอยู่ตรงนี้นะนี่นะประตูเมืองอยู่นี่นะครับจุดตรงนี้คือ 2A นะเดี๋ยวแอดมินไล่ให้ฟังก่อนอาจจะมองไม่เห็นกล้องแอดมินไปต่อไม่ได้ละ 2A นะครับ 2B 3 4 5 6นะครับ7อยู่นี่นะแล้วก็8นะครับ9 10อันนี้บอกเฉยๆนะบอกเฉยๆเดี๋ยวให้ว่ากันโอเคหลังจากที่กรอดดี้นะครับมาถึงประตูเมืองเรียบร้อยนะปรากฏว่าประตูเมืองปิดฮะเอ้ากรอดดี้เข้าไปไงเนี่ยทันใดนั้นนะครับก็มีเสียงหนึ่งครับตะโกนมาหยุดอยู่ตรงนั้นเจ้าคือใครเนี่ยแล้วมาทำอะไรมีธุระอะไรกับเมืองนี้นะครับเป็นกาดคนหนึ่งนะตะโกนมาจากด้านบนหอนะหอคอยนะกอดดี้ก็เลยบอกว่าข้าเป็นนักเดินทางกำลังจะเดินทางมาเพื่ออะไรดีวะเดี๋ยวก่อนนะแอดมินคิดไม่ทันข้าเป็นนักเดินทางและอยากเข้ามาในเมืองนี้เพื่อพักผ่อนแล้วก็เติมเสบียงนิดหน่อยท่านบอกอย่างนี้ดีกว่าบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับนะหลังจากที่กาดนะครับได้พินิจพิจารณานะคือต้องเข้าใจนะว่ากาดกำลังมองเป็ดตัวหนึ่งฮะอยู่ด้านบนหอคอยนะครับนะซึ่งเป็ดตัวนี้มันถืออะไรไม่รู้ถือแบกเป้มาด้วยซึ่งกาดเขาก็คิดในใจนะแม่งคงไม่มีอันตรายอะไรหรอกเนาะโอเคข้าจะให้เจ้าเข้ามาได้นะครับกาดก็เลยตะโกนออกไปข้าจะให้เจ้าเข้ามาได้เปิดประตูกาดก็เลยเปิดบอกลูกน้องนะครับบอกให้เปิดประตูนะประตูค่อยๆเปิดขึ้นนะครับกาดคนนี้ก็เดินลงมาคอยกอดดี้อยู่นะครับเพื่อมาสังเกตพฤติกรรมนะกอดดี้ก็ค่อยๆเดินต๊อแตะต๊อแตะเข้าไปด้านหลังประตูนะครับประตูก็ปิดลงปึ้งปิดลงนะครับกาดคนนี้ก็เลยเดินเข้ามานะสวัสดีกาดมีเสียงกาดนะสวัสดีข้าคือกัปตันฮาร์ดี้เฮ้ยกัปตันฮาร์ดี้นะข้าคือกัปตันฮาร์ดี้ผู้ควบคุมประตูฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองอัลสเกิร์ตกรอดดี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีข้าชื่อกรอดดี้ข้าชื่อกรอดดี้ข้ารบกวนถามท่านได้ไหมว่าถ้าข้าจะหาที่พักอ่ะข้าต้องไปทางไหนฮาร์ดี้กัปตันฮาร์ดี้ก็เลยบอกว่าได้ตอนนี้อยู่นี้นะอยู่หลังประตูนะ เดี๋ยวเจ้าไปทางซ้ายมือเลยตรงไปเรื่อยเจอจัตุรัสเมื่อไหร่อยู่ทางซ้ายมือจะเจอโรงแรมโรงแรมชื่อว่า Tree Stack Inn โรงแรมชื่อว่า Tree Stack นะหลังจากนั้นกอดดี้ก็เลยทำการขอบคุณฮาร์ดี้นะครับกัปตันฮาร์ดี้ไว้ว่าขอบคุณมากครับแล้วเจอกันหลังจากนั้นนะครับกอดดี้ก็ค่อยๆเดินนะแอมมี่จะใช้แมปตรงนี้เป็นตัวเดินนะครับค่อยๆเดินไปดูชมนกชมไม้นะทีนี้กอดดี้ก็เลยสังเกตเมืองข้างๆครับตัวบ้านเรือนของเนี้ยเป็นไม้นะเป็นไม้นะครับนะมีปล่องไฟผู้คนในเมืองเนี่ยเป็นผู้เป็นแบบ มีลักษณะที่อบอุ่นนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะกอดดี้เดินไปทางไหนเขาก็หัวเราะให้ตลอดเลยนะไม่รู้หัวเราะทำไมนะครับ นะกอดดี้งงๆอยู่ว่าหัวเราะอะไรวะ เดี๋ยวมีดจิ้มซะเลยเนี่ยอะไรประมาณนี้นะแต่กอดดี้ก็ค่อยเดินไปผ่านบ้านเรือนต่างๆเจอกับวิถีชีวิตผู้คนนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ประมาณเที่ยงนะแอดมินลืมบอกนะครับเพราะว่าเราชิปจากตรงป่าตรงนั้นนะครับมาที่ประตูเมืองนะตอนนี้เที่ยงนะเป็นช่วงเวลาบ่ายๆนะครับซึ่งสภาพอากาศก็ยังเหมือนเดิมนะครับหิมะตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กอดดี้ก็ค่อยเดินไปเรื่อยนะครับดูชมนกชมไม้ภายในเมืองไปดูผู้คนนะครับนะจนมาถึงบริเวณ 2B ครับ
2B คือตรงนี้เนาะก็คือตูประตูทางฝั่งทางด้านทิศเหนือนะครับเอทิศเหนือนะประตูตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย กอร์ดี้ก็สังเกตครับว่าเฮ้ยฝั่งนี้มันก็มีทหารคุมเหมือนกันนี่ว่าเอเริ่มสังเกตเป็นโจรต้องสังเกตเก่งๆนะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือกาดคนเนี้ยที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับมีแตรด้วยนะเออมีแตรห้อยอยู่ตรงคอด้วยฮะเออห้อยอยู่ตรงคอด้วยก็ดีก็สังเกตไปเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับจนกระทั่งเดินมาถึงตรงจุดที่3นั่นคือจัตุรัสครับเอจัตุรัสเนาะอ่ะทีนี้ แป๊บหนึ่งขอเซตฉากแป๊บหนึ่ง ฉากแอดมินต้องหาเยอะหน่อยฮะเซตฉากแป๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บสักครู่นะครับสักครู่นะแอดมินหาฉากที่มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยสักครู่สักครู่ไอ้ย่าแมปที่แอดมินต้องการอยู่ไหนวะอ่ะเจอแล้วนะครับโอเคมาหลังจากที่กรอดดี้นะครับได้เดินมาถึงจัตุรัสเรียบร้อยแล้วนะเออปรากฏว่าในจัตุรัสเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรรูปปั้นหนึ่งนะครับกรอดดี้ก็เลยเข้าไปดูสักนิดหนึ่งนะขอเข้าไปดูไปดูนิดหนึ่งซึ่ง รูปปั้นเนี้ยนะครับเป็นน่าจะเป็นรูปปั้นก็อดดี้ก็เลยคิดในใจนะน่าจะเป็นรูปปั้นหูเมื่อประมาณหลายร้อยปีที่แล้วละเพราะว่ามันเก่ามากเลยอ่ะเออเก่ามากเลยนะครับเออแล้วเป็นรูปปั้นที่เออครับคล้ายครับคลายแล้วก็อดดี้ครับคล้ายครับคลายแล้วฮะครับคล้ายครับคลายเอาไงดีนะครับเดี๋ยวปึ๊บครับคล้ายครับคลายแล้วฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวกรอดดี้ขอทอยเช็คไมค์แอนลิเจนเหมือนเดิมครับไมค์แอนลิเจนของกรอดดี้เท่ากับอะไรนะ6ครับเอทอยมาเป็น7ครับโอ้โหเกือบได้โอเคฮะกรอดดี้จำอะไรไม่ได้แล้วครับหลังจากที่กรอดดี้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรกรอดดี้จำอะไรไม่ได้แล้วก็เห็นว่าเป็นรูปปั้นธรรมดานะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะดังนั้นเนี่ยกอดดี้ก็เลยคิดได้ครับเอ้ยกัปตันฮาร์ดี้บอกไว้ดิว่าถ้าเจอจัตุรัสเนี่ยโรงแรมทรีสแต็กจะอยู่ทางซ้ายนะครับกอดดี้ก็เลยหันหน้าไปทางซ้ายครับโอ้ใช่จริงด้วยกอดดี้เจอกับโรงแรมทรีสแต็กครับดังนั้นกอดดี้ก็เลยเดินเข้าไปที่โรงแรมทรีสแต็กนะอ่ะทีนี้เปลี่ยนฉากนิดนึงโรงแรมทรีสแต็กอยู่ไหนเนี่ยสักครู่นะครับหาโรงแรมทีสแต็กแป๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บย่าหาไม่เจอสักครู่เลยฮะสักครู่เลย เดี๋ยวเราคือในโรงแรมทีสแต็กเนี่ยแอดมินบอกเลยนะเป็นเควสหลักเลยนะครับที่เราจะต้องทำกันนะแต่ว่าตอนนี้แอดมินหาโรงแรมทีสแต็กไม่เจอฮะสักครู่นะพักถือว่าพักเสียงแอดมินไปก่อนนะครับปึ๊บอ่ะเจอแล้วโอเคนี่คือโรงแรม Tree Stack เดี๋ยวขอเซตอัพนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีตัวละครที่เราจะต้องใช้หลายตัวแอดมินขอดูโพยนิดนึงนะที่แอดมินจดไว้นะครับขอดูโพยนิดนึง กรอดดี้เข้ามาตรงประตูนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีใครปึ๊บปึ๊บปึ๊บสักครู่นะนี่ละกันปึ๊บขอเซตฉากนิดนึงแล้วก็นี่
ก็เดี๋ยวกันนะโอเคนะครับ อ่ะเซตฉากประมาณนี้แล้วกันนะครับเซตฉากประมาณนี้ครบไหมนะดูก่อนนะขอเช็คก่อนปึ๊บโอเคน่าครบนะครับนะอ่ะทีนี้หลังจากที่กรอดดี้นะครับทำการเปิดประตูทรีสแต็กอินเข้ามาเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะทำการต้อนรับนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านทรีสแต็กนั่นเองนะครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นก็เลยพูดว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โรงแรมทรีสแต็กเราสามารถที่จะรับใช้ท่านอะไรบ้างคะข้าชื่อเวกไฮเวกไฮนะเวกไฮนะครับข้าชื่อเวกไฮอ๋อกรอดดี้ก็เลยบอกว่าอ๋อสวัสดีครับผมชื่อกรอดดี้ฮะกรอดดี้ฮะพอดีอยากมาหาที่พักนิดนึงมาหาที่พักนิดนึงอ่ะพอจะมีห้องว่างไหมคะเอ้ยไม่ค้าดิกรอดดี้ใจเย็นพอจะมีห้องว่างไหมครับทางเวกไฮก็เลยบอกว่าอ๋อมีแน่นอนค่ะทางด้านชั้นบนของโรงแรมของเรามีที่พักให้10เตียงนะคะท่านสามารถที่จะไปเลือกจับจองเตียงที่ท่านชอบได้เลยทางด้านด้านบนของตัวอาคารค่ะอะไรประมาณนี้นะครับนะทีนี้ก็เลยบอกว่าท่านรู้จักลีอานาล่าไหมครับเพราะอะไรเพราะว่ากอดดี้จำ3คำนั้นได้ฮะมาสเตอร์เวทเทอร์แมนเรียนาล่าแล้วก็Secret of Dragon Emperor ครับทางเวกไฮก็เลยบอกว่าที่นี่ไม่มีใครชื่อเรียนาล่านะคะอ๋อเหรอครับอ๋อโอเคขอบคุณมากครับผมหลังจากนั้นนะครับกรอตตี้ก็เลยเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูนิดหนึ่งนะหลังจากนั้นจึงใช้สายตานะครับกวาดตามองไปรอบๆห้องนะซึ่งห้องเนี้ยเขาเรียกว่า common room นะครับเป็นห้องอยู่ในโรงแรมนะ tree stack นะครับเป็น tree stack inn นะทางด้านซ้ายมือของห้องนะครับกรอตตี้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งสักครู่นะแอดมินลืมนะครับที่จริงมันต้องมีทอยเต๋าหาคนอยู่พอกรอตตี้เข้ามาปุ๊บเนาะเดี๋ยวเราจะทอย D12 บวก1นะครับนั่นก็คืออ่ะทอย D12 บวก1ให้รู้ว่าด้านในเนี้ยมีกี่คนนั่งอยู่นะครับ3คนเดี๋ยวก่อนนะถ้า3ไม่พอดิเอาเป็นว่า3คือคนที่นั่งอยู่ข้างในนะครับไม่รวม NPC แอดมินแล้วกันนะมีคนประมาณ3 4 5 6 6คนน้อยๆครับไม่ได้เป็นไม่ได้แออัดโอเคเนาะก็จะมีคนนั่งกันอยู่3 4คนนะเอาเป็นว่า3 4คนนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยกรอดดี้นะครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งฮะใส่เกาะแบบเต็มยศเลยแต่ถอดหมวกไม่ได้สวมหมวกไว้นะผมยาวสลวยนะครับแต่สวมเกาะแบบเต็มยศเลยนะครับนั่งอยู่บริเวณด้านซ้ายมือของห้องครับโอ้เอมินลืมอีกคนหนึ่งฮะลืมไปได้ไงเนี่ย แป๊บนึงนะที่จริงมันต้องมีอีกคนหนึ่งฮะสักครู่โอ้เอมินลืมไปได้ไงเนี่ย คนนี้โอเคแล้วก็ถอดอันนึง ด้านขวามือนะครับด้านขวามือก็คือจุดด้านนี้นะมีเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์อยู่เนาะเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ไม้นะครับนะมีเก้าอี้ไม้แล้วก็หลังเคาน์เตอร์เนี่ยมีผู้หญิงคนนึงนะครับกำลังทำความสะอาดอยู่
เออแต่งชุดเมดนะเออสวยเลยผู้หญิงคนนี้แต่งชุดเมดนะครับกำลังทำความสะอาดรอบๆเคาน์เตอร์อยู่นะทางด้านขวามือยังเยื้องไปทางทิศเหนือนิดนึงนะครับตรงนั้นมีเสียงกลุ่มเป็นเสียงดังเลยเสียงดังเลยกำลังเหมือนกับแก๊งอะไรก็ไม่รู้ครับมีหัวหน้าเป็นเป็ดนะครับเป็นเผ่าเมาหลานนะกำลังกินเหล้าเสียงดังนะครับนะอยู่บริเวณรอบๆโต๊ะนี้นะครับ ซึ่งในกลุ่มตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นพวกแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินเหล้าเสียงดังการพนันอยู่ในส่วนเนี้ยหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ก็ดีกันเลยตัดสินใจนะครับเดินไปที่เคาน์เตอร์เนาะหลังจากที่กอดดี้เดินไปที่เคาน์เตอร์นะครับผู้หญิงคนนั้นก็ได้ยินเสียงนั่งของกอดดี้นะครับที่เคาน์เตอร์เขาก็เลยพยักหน้าขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนั้นกำลังทำความสะอาดกำลังกวาดอะไรอยู่ไม่รู้นะดังฟึบ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 นะครับหลังจากนั้นนะครับเธอก็ยิ้มให้กอดดี้ครั้งหนึ่งนะแล้วก็เดินเข้ามาหากอดดี้นะครับเอาชี้เฉียงหน่อยจะได้เห็นอ่ะโอเคก็สวัสดีค่ะอยากรับอะไรไหมคะ นะครับนะค่ะอ๋อไม่มีอะไรพอดีเราอยากสอบถามอะไรเธอหน่อยอ่ะนะสอบถามไม่ได้เลยเราชื่อแอนนาเบลล่านะสวัสดีแอนนาเบลล่าเราชื่อกรอดดี้คือระหว่างทางที่เรามาที่เมืองอัลสเกิร์ตเนี่ยเราเจอเรื่องแปลกๆเลยอ่ะเธอรู้จักกับคนแถวนี้ที่ชื่อว่ามาสเตอร์เวเทอร์แมนไหมหลังจากที่แอนนาเบลล่าได้ยินคำนั้นนะครับแอนนาเบลล่าตกใจครับทำหน้าตกใจฮะแล้วก็ถามกรอดดี้ว่าเจ้ารู้จักชื่อนี้ได้ยังไงเสียงเข้มเลยนะเสียงเข้มเลยนะเสียงเข้มเลยเจ้ารู้จักชื่อนี้ได้ยังไงพอดีมีชายแก่คนนึงอ่ะเขาให้ของสำคัญอย่างนึงกับข้าไว้อ่ะแต่ข้าไม่รู้ว่าจะไปตามหาเจ้าของนั้นได้ที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยนะครับไหนทางแอนนาเบลล่าก็เลยถามต่อไปว่าไหนเขาให้อะไรกับเจ้ามาเอกอดดี้ครับหยิบไปหยิบกระเป๋าฮะแล้วก็เอาไอ้รูปปั้นแตกๆเนี่ยมาโชว์ให้กับแอนนาเบลล่าดูหลังจากที่แอนนาเบลล่าเห็นปุ๊บแอนนาเบลล่ารีบคว้ามือของกอดดี้ทันทีฮะบอกว่าเจ้าอย่าให้ใครเห็นนะเจ้าอย่าให้ใครเห็นนะแล้วก็เอาผ้ามาปิดไว้ครับแล้วก็ให้กอดดี้เก็บกลับไป หลังจากนั้นนะครับคือแอนนาเบลล่าตอนนี้แอนนาเบลล่าเชื่อแล้วครับว่าคนที่ให้ของสิ่งนี้มากับกรอดดี้ก็คือมาสเตอร์เวเทอร์แมนนั่นเองนะครับซึ่ง หลังจากนั้นแอนนาเบลล่าก็เลยบอกว่าข้าเชื่อเจ้าแล้วงั้นข้าจะบอกความจริงอะไรเจ้าให้ที่จริงแล้วอ่ะ ข้าไม่ได้ชื่อแอนนาเบลล่าหรอกข้าไม่ได้ชื่อแอนนาเบลล่าหรอก แต่ข้าชื่อลีแอนนาล่าโอ้โหพอกรอดดี้ได้ยินอย่างนั้นนะครับก็โอ้โหชัวเลย ชัวเลยฮะลีแอนนาล่าที่เราตามหาในที่สุดก็เจอสักทีนะครับลีแอนนาล่านะทีนี้ลีแอนนาล่าก็เล่าต่อไปว่าข้าเนี่ยกับมาสเตอร์เวเทอร์แมนเนี่ยอยู่ในสมาคมลับสมาคมหนึ่งซึ่งเป็นสมาคมที่คอยตามหาของสำคัญในดินแดนแห่งมิสซิเวลเนี่ยให้กลับมาเพื่อเอามาไว้ให้ไว้กับชนรุ่นหลังอะไรประมาณนี้นะครับนะทีนี้สิ่งที่เจ้านำมาเนี่ยมันคือรูปปั้นของเอเลเดนน่ะเฮ้มันคือรูปปั้นของเอเลเดนนะทีเนี้ยรูปปั้นเนี้ยมันมีทั้งหมด4ชิ้นส่วนที่เจ้าได้มามันคือ1ชิ้นและเป็นส่วนที่อยู่ใต้สุดครับส่วนที่อยู่ใต้สุดนะครับนะทีนี้แอดมินจะให้ดูส่วนที่รอด
ก็อดดี้ได้มามันคือนี่ฮะมันคือส่วนนี้ฮะเห็นไหมเห็นกันไหมเอ๊ะมันคือส่วนนี้นะมันคือส่วนขานะครับพร้อมกับเป็นแท่งนี่คือรูปปั้นในส่วนของที่ก็อดดี้ได้มา1ส่วนนะครับซึ่งรูปปั้นเนี้ยมันจะมีทั้งหมด4ส่วนลีแอนนาร่าก็เลยบอกว่าเจ้าสนใจจะรับงานไหมเล่ามาแล้วก็อดดี้ตาวาวอีกแล้วเจ้าสนใจจะรับงานไหมข้าอยากให้เจ้าไปหารูปปั้นทั้ง4ส่วนกลับมาคืนข้าแล้วข้าจะให้เจ้าส่วนละ50โกคอยครับโอ้โหก็อดดี้นั่งคิดยืนคิดสักพักครับ50คูณ4 5 4 20 200โกคอยโอ้โหอย่างเยอะเลยฮะก็อดดี้เลยบอกตกลงฮะทันทีโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นแหละก็อดดี้ตกลงทันทีฮะหลังจากที่ก็อดดี้ตกลงเรียนนาร่าก็เลยแบบโอเคถ้าเจ้าหารูปปั้นทั้ง4รูปปั้นมาได้เมื่อไหร่เอามาให้ข้าแล้วข้าจะจ่ายตามที่ข้าบอกไว้ให้เรียบร้อยแล้วฮะรับเควสแรกมาแล้ว ทีนี้สิ่งที่ก็อดดี้รู้คืออะไรบอกนิดนึงตอนนี้นะครับก็อดดี้รู้ว่าไอ้รูปปั้นนั้นเป็นรูปปั้นของเอเรเดนแต่ไม่ได้รู้ว่ารูปปั้นนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับนะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะก็อดดี้รู้แค่ว่ามันเป็นรูปปั้นสำคัญอย่างหนึ่งของเอเรเดนนั่นก็คือฮีโร่หนุ่มที่ปราบเดมอนซัดม็อกครับแต่ลีแอนนาร่าไม่ได้บอกว่ารูปปั้นนี้เอาไว้ทำอะไรแค่นี้นะเพราะนั้นก็อดดี้รู้แค่นี้ครับอ่ะต่อไปนะครับก็อดดี้ก็เลยหลังจากที่ก็อดดี้รู้เรื่องแล้วครับอ่ะทีนี้ก็อดดี้ก็เลยเดินไปหาผู้หญิงที่สวมชุดเกาะที่จุดนี้แป๊บนึงนะแอดมินขอดูโพยแป๊บนึง ลืมโอเคก็อดดี้ก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปฮะกลัวอยู่เพราะว่าใส่เกาะหนาเลยเป็นเกาะเหล็กอย่างดีเลยเหมือนอัศวินเลยนะฮะผู้หญิงคนนี้นะเหมือนเกาะเหล็กเหมือนอัศวินเลยก็อดดี้ก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปทำตัวแบบค่อมๆหน่อยทำตัวแบบค่อมๆนิดนึงอ่ะค่อยเดินต่อแตะเข้าไปสวัสดีครับในท่านหญิงหลังจากที่กรอตตี้พูดไปนะผู้หญิงคนนั้นก็เลยค่อยๆก้มหัวลงมาดูนะว่าตัวอะไรมาวะตัวอะไรมาพอดีข้าอยากสอบถามท่านหน่อยได้ไหมครับเจ้าคือใครผู้หญิงคนนั้นตอบมาเจ้าคือใครมีธุระอะไรกับข้าเอ๊ะนะผมชื่อกอดดี้ฮะผมมาจากผมเป็นคนใต้อะมาจากทางด้านทิศใต้ของมิสตี้เวลฮะแล้วพอดีจะมาพักแถวนี้อะเจ้ามีอะไรจะพูดก็พูดรีบพูดมาข้ากำลังยุ่งนะครับนะพอดีข้าชื่อกอดดี้นะท่านชื่ออะไรเหรออเจ้าจำเป็นต้องรู้ด้วยเลยแล้วทำไมข้าต้องบอกเจ้าด้วยข้าก็คุยดีๆกับท่านนะเอาแล้วก็ดีเริ่มมีอารมณ์นิดนึงฮะเริ่มมีอารมณ์นิดนึงก็ได้ข้าชื่ออัฟฟิเลีย Shadow of Leaf เจ้ามีอะไรจะถามข้าก็ถามมาซะข้ากำลังยุ่งมากไม่มีเวลาให้เจ้ามากนักหรอกนะหลังจากนั้นก็ดีก็เลยควักรูปปั้นนั้นขึ้นมาให้ดูครับอยู่ดีก็อดดี้ก็ควักรูปปั้นนั้นขึ้นมาให้ดูเลยฮะท่านรู้จักรูปปั้นนี้ไหมมันขายได้เท่าไหร่ใช่ไหมก็อดดี้ถามว่ามันขายได้เท่าไหร่ไอ้รูปปั้นเนี่ยจะมาเช็คราคาไงจะมาเช็คราคาว่าเฮ้ยลีแอนนาร่ากดราคาเราปะวะนะครับนะก็อดดี้จะมาเช็คราคาอัฟฟิเลียว่าลีแอนนาร่ากดราคาปะเนี่ยห้าสิบต่อชิ้นปะเนี่ยที่จริงมันเป็นร้อยป่ะเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะหลังจากที่อัฟฟิเลียนะครับเห็นรูปปั้นนะอัฟฟิเลียตกใจฮะอัฟฟิเลียตกใจทันทีครับนี่เจ้าได้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยได้มาจากไหนแล้วจะได้มาจากใครอัฟฟิเลียพูดออกมาทันทีนะครับก็อดดี้ตกใจฮะ
ได้ยินเสียงอาฟีเดียเสียงดังเลยเออท่านอย่าเอะไปเดี๋ยวคนอื่นรู้เยอะ ก็ดีบอกท่านอย่าเสียงดังไปเดี๋ยวคนอื่นมันมาขโมยรูปปั้นของข้า นะครับนะเออเจ้ารู้ไหมนี่ว่านี่คือรูปปั้นที่สำคัญมากๆฮะสำคัญยังไงอ่ะเออสำคัญยังไงเหรอนะครับสำคัญยังไงเจ้ารู้ใช่ไหมว่าสมัยก่อนเจ้าแห่งเดมอนลอร์ดซัดม็อกเนี่ยนะครับได้ทำการต่อสู้นะกับมือขวาของเขานั่นคืออัสลาเฮลคอตทีนี้เป็นครั้งแรกฮะที่ก็อดดี้ได้ยินคำว่าอัสลาเฮลคอตครับ ทีนี้ก็อดดี้รู้จักแล้วนะครับอัสลาเฮลคอตครับคือก็อดดี้รู้จักซัดม็อกแน่นอนเพราะว่าก็อดดี้เคยอ่านหนังสือเคยเห็นสัญลักษณ์ดีนะครับแต่ก็อดดี้ไม่รู้จักอัสลาเฮลคอตครับก็อดดี้เพิ่งได้ยินอัสลาเฮลคอตครั้งแรกจากอัฟิเลียฮะโอเคเนาะและหลังจากที่เอเลเดนเนี่ยทำการปราบซัดม็อกได้เจ้ารู้ไหมว่ากษัตริย์เอเลเดนเนี่ยได้ทำการสร้างดาบขึ้นมาอันหนึ่งชื่อว่าอัมเดอร์มานครับเอาแล้วครับก็อดดี้รู้จักอัมเดอร์มานแล้วฮะอัมเดอร์มานคือชื่อของดาบนะครับคือชื่อของดาบที่เอเลเดนสร้างขึ้นมาก่อนสิ้นใจนะครับนะก่อนถึงช่วงวัยชรานะครับเพื่อที่จะทำการเพื่อที่จะเป็นข้อต่อรองอันหนึ่งนะที่สามารถจะฆ่าทั้งเดมอนและดากอนได้ครับมันคือดาบอัมเดอร์มานครับเออโอเคตอนนี้กอดดี้รู้จักดาบอัมเดอร์มานแล้วนะครับอ่ะทีนี้อัฟิเลียก็เลยเล่าต่อครับบอกว่าหลังจากที่ซัดม็อกเนี่ยได้สูญหายไปเรียบร้อยแล้วนะโดนเอเลเดนปราบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอเลเดนได้ทำการจับอัสลาเฮลคอตนะครับไปอยู่ที่หนึ่งซึ่ง ที่นั้นก็คือทะเลสาบมินเลเลคครับเอาละครับ อัฟฟิเลียเล่าหมดจริงๆฮะทะเลสาบมินเลเลคใช่ไหมก็อดดี้ก็เลยเฮ้ยมินเลเลคแม่งอยู่ไหนวะก็อดดี้เลยเอาแมปขึ้นมาเปิดดูครับนี่ฮะมินเลเลคอยู่นี่นะ อยู่ด้านบนของแผนที่นะครับก็อดดี้ก็เลยดูเลยฮะไออัสลาเฮลคอตนี่แม่งอยู่ตรงไหนวะปรากฏว่าอยู่ทางด้านทางทิศเหนือของอัลสเกิร์ตครับไปทางไกลนะเกือบสุดแมปอะเนี่ยฮะมินเลเลคอยู่นี่นะก็อดดี้จะจำเอาไว้นะเพราะว่าก็อดดี้จะได้ไม่ไป เพราะว่าอัสลาเฮลคอตอยู่นะครับนะทีนี้อัฟิเลียก็เลยเล่าต่อไปครับบอกว่าตอนเนี้ยอัสลาเฮลคอตก็ยังถูกขังอยู่ที่มินเลเลคอยู่ครับเนาะแต่ประเด็นก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับสาวกของซัดม็อกและอัสลาเฮลคอตเนี่ยก็ยังคงแทรกซึมอยู่ในมิสตี้เวลอยู่นะครับโดยเป็นลูกน้องของอัสลาเฮลคอตเนี่ยแหละนะครับก็คือนักเวทคนเนี้ยมันส่งกระแสจิตไปให้กับสาวกนะครับให้ทำภารกิจต่างๆนะในมิสตี้เวลนะครับนะและอาฟิเลียบอกสิ่งสุดท้ายมาครับอาฟิเลียบอกว่ารูปปั้นที่เจ้าถืออยู่เนี่ยมันคือ1ใน4ส่วนที่เมื่อนำมาประกอบกันครับจะเป็นกุญแจเพื่อไขเข้าสู่ห้องที่ไปเอาดาบอัมเดอร์มานครับก็อดดี้ตาโตเลยฮะ โหมันไม่จริงใช่ไหมท่านก็อดดี้ร้องออกมาครับถ้าเราเก็บไอ้รูปปั้นนี้ครบ4อันเราจะสามารถไปเอาดาบอัมเดอร์มันที่เทพที่สุดในปัตตภีได้ฮะซึ่งถ้าเอาไปขายนี่คงขายได้ราคางามแน่ๆนอนเลยครับโอ้โหก็อดดี้คิดดังนั้นตาโตเลยฮะย่าไม่ได้เลยนะครับเนี่ยต้องเก็บดีๆนะไอ้รูปปั้นเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวหายนะเดี๋ยวต้องไปหาอันอื่นนะครับนะทีนี้อาฟิเลียก็เลยบอกว่าถ้าเจ้ารู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยเจ้าต้องระมัดระวังตัวให้ดีเนื่องจากที่ข้ามาอยู่ที่จุดเนี้ยข้ากำลังสังเกตไอ้พวกกลุ่มที่เมาเหล้าตรงนี้อยู่
มันชื่อกลุ่มว่าแป๊บหนึ่งนะดูโพสต์แป๊บหนึ่งชื่อกลุ่มว่าอะไรวะควอซิมันสคัมนะครับไอพวกนี้คือกลุ่มควอซิมันสคัมซึ่งเป็นกลุ่มพวกแบบพวกอะไรอ่ะพวกซ่องจงซ่องโจรมาอยู่รวมกันขอทงขอทานนะครับมาอยู่รวมกันนะเมาสามเลเทครัวนะครับนะเป็นกลุ่มควอซิมันซึ่งในห้องเนี้ยมีเป็ดตัวหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มอยู่นะกำลังเมาอยู่เลยนะครับข้าเนี่ยได้รับภารกิจนะครับอฟิเลียบอกว่าข้าได้รับภารกิจมาให้สังเกตการไอ้พวกกลุ่มควอซิมันนะครับควอซิมัน สคัมพวกนี้นะแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติข้าต้องกลับไปรายงานเจ้านายของข้าเจ้าจงระวังตัวไว้ด้วยอัสไลเฮลโคตอ่ะมีหูมีตาเยอะแยะเลยที่เมืองแห่งนี้จงระมัดระวังตัวไว้หลังจากที่บทสนทนาจบนะครับอฟิเลียก็เลยบอกว่า ถ้าเจ้าอ่ะไม่รู้จะไปไหนต่อข้าแนะนำให้เจ้าไปที่ริตเตอร์มูนนะริตเตอร์มูนริตเตอร์มูนอยู่ไหนจ๊ะริตเตอร์มูนอยู่นี่นะครับอยู่แถวๆนี้นะถ้ามินจำไม่ผิดนะครับริตเตอร์มูนนะซึ่งห่างจากเอาสเกิร์ตอยู่นี่นะริตเตอร์มูนก็อยู่ไปทางคิดตะวันตกเฉียงเหนือนะครับประมาณนี้เนาะถ้าเจ้าไม่รู้จะไปไหนข้าแนะนำให้ไปริตเตอร์มูนเพื่อไปตามหารูปปั้นชิ้นที่2โอเคตอนนี้เราได้เควสหลักเรียบร้อยแล้วนะครับเควสหลักทีนี้เราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะไปทำภารกิจให้กับลีแอนาร่าหรือก็จะไปทำภารกิจให้กับอาฟิเลียนะครับมันมี2 อย่างเนาะซึ่งลีแอนาร่าเขาก็บอกว่าเขาเป็นอะไรนะสมาคมลับแห่งหนึ่งนะครับสมาคมลับแห่งหนึ่งที่จะตามหาของที่สูญหายไปและนำกลับมาให้กับมนุษยชาติในมิสซี่เวลอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอัฟฟิเลียเป็นทหารนะครับของใครสักคนอ่ะแต่ว่ามีภารกิจมาให้ติดตามไอ้พวกควอซิมันสคัมตรงนี้นะครับนะอ่ะทีนี้พอจบเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ะทีนี้ เดี๋ยวแอดมินขอใช้รูปในเล่มนี้แล้วกันเพราะว่ามันแอดมินไม่มีชั้น2อ่ะ ไม่มีชั้น2เนาะอ่ะโอเคอันนี้ชั้นแรกนะก็คือใบนี้นะครับอันนี้ชั้น2เนาะประกอบไปด้วย10เตียงเห็นมั้ยเห็นเตียงนี้มั้ยฮะคือห้องเนี่ยตรงนี้เป็นบันไดขึ้นมาแล้วก็จะมีทางเข้าห้องตรงนี้นะโดยพออันนี้คือทางเดินนะครับโดยแต่ละทางเดินจะมีห้องซ้ายห้องขวาแต่ละห้องมี10อันนะครับและห้องนี้มีเชฟด้วยนะแต่เชฟต้องใช้ล็อกพิกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะยังไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ไม่ใช่หลังจากที่กรอดดี้นะครับขึ้นบันไดมาเพื่อที่จะมาหาเตียงนอนนะให้กรอดดี้ทอยเช็คฮิดเด้นสปอตนิดนึงครับฮิดเด้นสปอตของกรอดดี้เท่ากับ12ครับ2ดังนั้นทอยออกมาเป็น1ครับโอเค ได้อยู่แล้วนะเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ฮะแอดมินทอยผิดเอาใหม่ครับเดี๋ยวขอทอยดีนะเมื่อกี้แอดมินดันทอยดี8นะเอาใหม่นะทอยhidden spot นิดนึงนะครับ spot hidden ไม่ hidden spot ต้องได้น้อยกว่า12นะทอยมาเป็น9ครับสบายๆก็ดีแม่งทอยผ่านหมดเลยวะทำไมแอดมินเล่นครั้งที่แล้วแม่งทอยไม่ผ่านเลยวะโอ้โหมากับดวงจริงฮะอ่ะโอเคหลังจากที่ทอยผ่านนะครับกรอตตี้ในขณะที่กรอตตี้เนี่ยขึ้นมาที่ด้านบนเรียกว่าไงด้านบนห้องห้องแล้วกันด้านบนห้องนะครับชั้น2นะตัวชั้น2ก็เป็นเหมือนกับชั้นแรกนั้นนะคือเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับนะมีกลิ่นน้ำหอมอะไรก็ไม่รู้กรอตตี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตลบอบอวนไปหมดเลยในขณะที่กรอตตี้กำลังจะเดินไปที่ประตูนะครับสายตาของกอตตี้ก็ชำเลืองแป๊บหนึ่งไปที่
ไปที่หน้าต่างนะครับนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่เหมือนหน้าต่างปกติฮะมันเป็นหน้าต่างนะครับที่มีอะไรไม่รู้ยื่นออกไปนะครับเหมือนเป็นกรงอะไรสักอย่างนะก็ดีเห็นก็เลยสนใจฮะก็ดีก็เลยยังไม่เข้าประตูฮะก็ดีก็เลยเดินไปที่หน้าต่างนั้นดูนิดหนึ่งเนาะก็ดีก็เลยไปที่หน้าต่างดูนิดหนึ่งนะครับ ก็ดีเห็นเป็นกรงฮะกรงใหญ่มากเลยยื่นออกไปจากหน้าต่างนะครับแล้วในกรงนั้นน่ะมีข้างคาวตัวบักหึ่มเลยครับอยู่ในกรงอย่างละตัวฮะมีอยู่สามกรงก็ดีก็เลยงงว่าเฮ้ยข้างคาวอะไรวะเนี่ยทำไมมันใหญ่อย่างวะหลังจากที่ก็ดีกำลังดูอยู่นะครับได้ยินเสียงฝีเท้าครับทอยเช็คนิดนึงว่าจะหลบทันไหมจะหลบทันไหมนะครับจะหลบทันไหมทอยเช็คอะไรดีแป๊บนึงนะแอดมินดูก่อนเราจะทอยเช็คอะไรดีทอยเช็คสเนกกิ้งแล้วกัน14นะทอยเช็คสเนกกิ้งนะยังไม่ทอยได้นี่ทีเนี่ย18นะโอเคหลบไม่ทันครับรีแอนนาล่านะครับรีแอนนาล่าได้เดินขึ้นมาที่ประตูพอเจอกับก็อดดี้เธอก็พยายามเป็นยิ้มให้ครับพยายามเป็นยิ้มให้แบบตกใจนิดนึงนะพยายามเป็นยิ้มให้หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ทําทีเป็นหันกลับแล้วเดินลงบันไดต่อไปครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคอ่ะโอเคหลังจากนั้นครับก็อดดี้ลงเดินลงมาข้างล่างนะหลังจากดูจองเตียงจองเตงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เดินลงมาข้างล่างแล้วก็ทําการออกไปที่จัตุรัสครับขอเคลียร์นิดนึง ออกไปที่จัตุรัสนะครับหลังจากที่ออกไปที่จัตุรัสครับ หลังจากที่ออกไปที่จัตุรัสนะครับเดี๋ยวทอยแรนดอมเอนคาวเตอร์นิดนึงนะฮะเราจะมาทอยแรนดอมเอนคาวเตอร์หน้านี้กันฮะใช้ D6 ครับหลังจากที่กอร์ดี้ออกมาจากโรงแรมมาที่จัตุรัสเนาะทอยมาเป็น4ครับโฟร์ทีฟนะครับเดี๋ยวไปแอดมินอ่านเป็นนะเปลี่ยน15โอเคArchitect นะครับ shouting in hurts from the mill ก็คือมีเสียงตะโกนออกมาจากมิลครับซึ่งมิลอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแอดมินเปิดให้ดูนิดนึงนี่ฮะมีเสียงตะโกนอย่างดังเลยมาจากมิลนะก็คือเราอยู่นี่นะ เราอยู่จัตุรัสนะครับอยู่ดีมีเสียงตะโกนอะไม่รู้อะแรนดอมเอนคาเตอร์มาแบบเสียงตะโกนดังเลยข้ามฟากมาถึงเราอะไรมันจะปานนั้นวะนะครับข้ามฟากมาอย่างดังเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมิลเลอร์แบริตันนะครับมิลเลอร์แบริตันคือคนนี้นะนี่นะครับแบริตันชับบี้ชิคครับชื่อแบริตันชับบี้ชิคก็คือเป็นเจ้าของกังหันเนี่ยนะครับเจ้าของกังหันคนนี้นะนะครับออกมาอย่างรวดเร็วนะครับมาที่เราเนาะให้ไปเขาบอกว่าตะโกนเลยไหมช่วยเขาด้วยช่วยเขาด้วยวิ่งวิ่งอย่างไก่นะทำไมวิ่งไก่อย่างวะช่วยเขาด้วยใครก็ได้ช่วยเขาด้วยนะครับแบริตันเนี่ยนะครับเจ้าของ กังหันเนี่ยนะครับวิ่งมาที่จัตุรัสนะแล้วตะโกนมาดังเลยช่วยเขาด้วยใครก็ได้ช่วยเขาด้วยมาที่เรานะครับมาที่กอดดี้นะของของข้าหายไปมันคือแป้งนะครับมันคือแป้ง4ถุงอ่ะหายไปไม่รู้หายไปไหนข้าจะจ่ายให้กับใครก็ได้ที่มาเอามันกลับมาก็อดดี้เห็นดังนั้นก็ตาวาวดิฮะอะไรที่มันเป็นเรื่องเงินเนี่ยได้หมดแหละนะครับ หลังจากที่บาริตันนะครับได้บอก
กับทุกคนในจัตุรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่า บาริตันเห็นพวกควอซิมันสคัมนะครับเดินออกมาจากโรงแรมพอดีนะก็เลยสังเกตนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทอยบูชคราฟกันว่าผ่านไหมนะครับบูชคราฟของแอดมินมีค่าเท่ากับ6ครับ6อีกแล้วไปอย่าได้6พอดีโอเคผ่านครับเพราะฉะนั้นกอดดี้นะครับหลังจากที่ชอยบูชคราฟผ่านนะครับนะปรากฏว่ากอดดี้ก็ไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรครูแล้วกันไปเจอกับครูแล้วกันนะครับนะ ไปเจอกับครูอันนึงนะครับนั่นก็คือเป็นเหมือนกับรอยลากครับรอยลากรอยลากไอ้ถุงแป้งมันของแบริตันเนี่ยนะครับถุงแป้งมันของแบริตันนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับกรอตตี้เนี่ยก็พยายามเดินตามรอยไปเรื่อยๆนะเดินตามรอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับไปเจอกับกลุ่มก๊อบลินนะครับก๊อบลินอีกแล้วนะ ไปเจอกับกลุ่มก๊อบลินกลุ่มหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นะครับแอดมินขอดูก่อนไม่เคยเล่นเจออันนี้นะ for statซีเพจ90อ๋อคอรูนน่าจะเป็นก๊อบลินกลุ่มเดิมแหละเดี๋ยวขอดูให้แน่ใจนะเพราะว่าตุ่มที่เราเจอที่ดักก้าพาสอะมันเป็นสเกลนะครับแต่ว่ามันมีก๊อบลินวอร์ริเออร์ด้วยนะถ้าแอนมินจำไม่ผิดนะครับมันมีหลายก๊อบลินอะเนี่ย โอเคเป็นก๊อบลินสเกลก็พอนะครับเพราะว่าอยู่ในเมืองไม่น่าจะเก่งขนาดนั้นนะอ่ะนะครับทีนี้ กลุ่มก๊อบลินนะก็จะจบแอดเวนเจอร์อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามานี่กันเหมือนเดิมฮะจัตุรัสเลยเดี๋ยวเราสู้กันที่จัตุรัสเลยดีกว่า เดี๋ยวเราสู้กันที่จัตุรัสกันเลยนะครับแป๊บนึงนะมินหาจัตุรัสก่อนคู่นะครับเอาจัตุรัสแอดมินหายอ่ะไม่ต้องจัตุรัสก็ได้สู้บนทางเดินก็ได้เอา ได้ไม่เสียเวลาโอเคเหมือนเดิมนะครับนะอ่ะทีนี้ทอยนิดนึงแอดมินมีตารางทอยว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับในหนังสือมันไม่มีบอกนะว่าจะเจออะไรเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวแอดมินทอยตรงตารางนี้นะ1ถึง5แก๊ปก๊อบลิน2ตัวนะครับถ้า6จะเจอก๊อบลิน1กับ The Walkไรเดอร์นะเพราะฉะนั้นทอย D6 ครับทอยมาเป็น5โอ้โหเกือบ6โอเคเพราะฉะนั้นเจอก๊อบลิน2ตัวเหมือนเดิมนะครับเอาเปลี่ยนก๊อบลินบ้างดีกว่านี่2ตัวนี้ดีกว่าโอเคก็ก๊อบลิน2ตัวนะครับกำลังแบกของนะกำลังแบกไอ้ถุงเนี้ยอยู่นะครับกำลังแบกไอ้ถุงแป้งอยู่กำลังจะเดินไปลังของมันนะครับนะที่เทือกเขาดำมาพานะไม่รู้มันจะออกไปยังไงนะจากในเมืองนะครับนะอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวขอสับอินิเชทีฟนิดนึงนะครับเจอ2ตัวสบายๆชิวๆโซโล่เพย์ของเรานะครับฟาร์มเขาเรียกว่าให้กรอตตี้ฟาร์มหน่อยนะฮะให้กรอตตี้ฟาร์มหน่อยอ่ะโอเคนะครับนะก็เข้าคอมแบทเลยนะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพย์นะครับอ่ะก็ดินตัวนึงอยู่นี่อีกตัวอยู่นี้แล้วกันโอเคก็ดีจวด2ใบก่อนเลย5 6 5สวยงามครับโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหโอเคก๊อบลินจะได้เล่นก่อนทั้ง2ใบเลยนะฮะงามไส้แล้ว โอเคมาก๊อบลิน2นะครับ
เคลื่อนตัวก่อนนะแอดมินขอเปิดไปที่ก๊อบลินนิดหนึ่งก๊อบลินนะครับมี movement นะ movement อยู่ที่12นะครับ HP 9ดาเมจโบนัส D4 นะโอ้โหมาว่ะ อ่ะโอเคอ๋อแล้วก็เวปปอนนะครับเวปปอนนะเวปปอนมี2อย่างนะมีช็อตโบนะครับสกิลเลเวล12 D10 กับช็อตซอร์สครับเอาเป็นว่าตัวเนี้ยไม่มีธนูแล้วกันนะเอาแค่ช็อตซอร์สทั้ง2ตัวนะครับดังนั้นเนี่ย สกิลเลเวล10ดาเมจ D10 นะ อ่ะทีนี้ ขออภัยฮะทีนี้ก็มีตัวแรกครับจะทำการเดินนะ12นะครับ2 4 6 8 10 12พอดีนะมาที่กรอดดี้ครับ ดังนั้นก๊อบลินจะทำการโจมตีนะครับด้วยทอยเต๋าต้องได้ต่ำกว่า10ครับสกิลเลเวล10นะเป็นช็อตซอร์สนะครับทำการโจมตีโอ้โห12ครับดังนั้นก๊อบลินก๊อบลินตัวแรกนะครับวิ่งเข้ามาที่กอดดี้หลังจากนั้นกระโดดมาเลยแล้วก็เงื้อดาบฟันกอดดี้เข้าไปที่หัวครับปรากฏว่ากอดดี้หุบหัวลงมาทันครับดังนั้นการโจมตีก็เลยว่าวไปตัวแรกนะครับนะตัวที่2 อีกตัวหนึ่งทันใดนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็วิ่งเข้ามาเหมือนเดิมครับวิ่งเข้ามาจะใส่กอดดี้ได้ขนาบข้างกันเลยนะขนาบไม่เอาขนาบข้างดีกว่าขนาบข้างก็ได้นะครับแล้วก็ฟันไปที่กรอดดี้เหมือนเดิมครับ D10 นะครับต้องได้ต่ำกว่า D10 15ครับเหมือนเดิมเลยฮะกรอดดี้แม่งเก่งมากๆนะพิ้วไหวดังสายน้ำครับก๊อบลินตัวที่2ครับเอามีดสั้นออกมาแล้วก็ทำการปาดไปที่ลำตัวของกรอดดี้ครับกรอดดี้โก้งโค้งงอตัวนะครับหลบการโจมตีได้แบบเฉียดฉิวครับกลายเป็นว่าทั้งสองตัวไม่สามารถทำอะไรก่อนดีได้เลยอะไรกันครับเนี่ยมากับดวงอีกแล้วอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นหลังจากที่ก็อดดี้ตั้งสติได้นะครับก็อดดี้จึงใช้มีดสั้นอันจิ๋วของก็อดดี้เนี่ยทำการสวนไปที่ก๊อบลินตัวแรกคือตัวด้านซ้ายนะครับก็อดดี้ต้องทอยเท่าไหร่นะทอยสเต็งที่16ครับสเตรนท์ที่16นะครับนี่นะสเตรนท์16นะครับแล้วก็ดาเมจ D8 บวกโบนัส D6 นะครับเหมือนเดิมนะโจมตีครั้งที่1ครับ ต้องได้น้อยกว่า16ครับ12ครับสบายแอด หลังจากที่กรอดดี้นะครับถือมีดสั้นอันจิ๋วเข้ามาทิ่มตรงๆนะครับไปที่ก๊อบลินปรากฏก๊อบลินหลบไม่ทันนะโดนจิ้มไป1ดอกครับทีนี้มาดูดาเมจกันดาเมจคือ D8 นะครับบวก D6 นะ D8 ไม่ใช่ D8 อยู่ไหนวะ D8 บวก D6 ครับโอเคก๊อบลินมีเลือด HP 9เนาะอุ๊ยขอพลอยใหม่โอ้โหอะไรกันครับนี่พระเจ้าช่วยโอ้โห1กับ1ครับ2ฮะนี่เป็นการทอยได้แบบทุเรศมาก ได้1 2อันน่ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่ามันจะมีกฎที่บอกทอย1 1นะเดี๋ยวแอดมินขอเช็คกฎนิดนึงนะเหมือนกับจะโดนอะไรเปล่าแต่มินเป็น GM ฮะดูแป๊บนึงนะเมลีperform special attack มันมีกฎที่ทอยได้1ป่ะวะปึ๊บ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 ไม่น่ามีฮะหรือถ้ามีแอดมินไม่ทราบเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีเนาะอ่ะเอาว่าได้2ดาเมจแล้วกันโอ้โห2ดาเมจแป๊บหนึ่งนะครับแอดมินขอหานี่หน่อยหาตัวนับหน่อย
ตัวนับแอดมินอยู่ไหนวะปุ๊บอ่ะ2ดาเมจนะครับเข้าไปแล้ว1ดอกโอเคนะ2ดาเมจนะครับกอบลินตัวที่1นะแล้วก็กรอดดี้จะใช้ทางที่2ครับเหมือนเดิมครับทอย D 12เอ้ยไม่ใช่ D 12D 20ให้ได้น้อยกว่า16ครับ7ครับสบายๆนะแล้วก็ทอยดาเมจก็คือ D8 บวก D6 ครับถอยมาเป็น4บวก1เป็น5ครับ5 6 7เพราะฉะนั้น จะโดนไปหมด7ดาเมจครับ7ดาเมจ3อ่ะเป็น3 4 5 6 7นะโอเคนะครับโดนไป7ดาเมจนะอ่ะทีนี้จบเทิร์นครับจบเทิร์นก็เก็บอินิชิเอทีฟฮะทีนี้กอดดี้หวังไว้นะว่าตาหน้ากอดดี้จะได้เล่นก่อน เพราะว่ากอดดี้จะได้ล่อยนี่ตายไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวกอดดี้จะโดนหนักนะฮะเนี่ย เดี๋ยวกอดดี้จะโดนหนักนะ อ่ะโอเคถอยอินิเชียทีฟนิดหนึ่งนะครับถอยอินิเชียทีฟนิดหนึ่งเดี๋ยวจบคอมแบทนี้แอดมินขอจบเซสชันนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวค่อยต่อกันเซสชันหน้านะถือว่าวันนี้ถือว่าสนุกอยู่นะอย่างน้อยเราก็รู้เรื่องราวนะครับของกรอดดี้มาได้ระดับหนึ่งแล้วนะสายฟาร์มเลยผมแอดมินบอกให้อ่ะจั่วให้กรอดดี้ก่อนแล้วกัน2ใบโอ้โหเดี๋ยวกันหยุดเลยฮะใบต่อไปเนี่ยเราต้องเดาฮะว่าเราจะให้ฝั่งตรงข้ามก่อนหรือให้เราดีให้ฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วกันฝั่งตรงข้ามหมดเลยแล้วก็ไปสุดท้ายให้เราเรียบร้อยครับสวยโอเคเพราะฉะนั้นกอดดี้จะได้เริ่มก่อนนะครับกอดดี้ก็เหมือนเดิมฮะตีอะนะไม่ต้องพูดพันดำเพลงทอยสเต็งให้ได้น้อยกว่า16 11สบายๆนะครับแล้วก็ทอยดาเมจอันนี้ได้7แล้วทอยให้ได้2ให้ได้1 2อันก็ได้เอาโอเคได้4นะครับเพราะฉะนั้น4บวก7ดังนั้นกอบลินตัวนี้ตายครับเมื่อกอบลินตัวนี้ตายจั่วเทรชเชอร์ขึ้นมาเป็นอะไรครับเนี่ยเทรดกู๊ดครับโรดี6หูได้กล้องส่องทางไกลด้วยอ่ะสปายการ์ดอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องมาโรดี6ครับว่าจะได้อะไรในนี้นะมีสปายการ์ดมีเพอร์ฟูมมีเชสเซตมีเพลย์การ์ดมีมาร์เบิลซึ่งของพวกนี้เอาไปขายได้นะครับนะอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ไหนดีวะเก็บไว้นี้แล้วกันอ่ะโอเคตาต่อไปตัวนี้นะครับตีไปแล้วตายไปแล้วด้วยเพราะนั้นหาย7กับ9กอบลินตัวนี้จะได้ทำการโจมตีกอบลินต้องทอยได้น้อยกว่า10โอ้โห1ครับคริติคอลฮะชิปหายแล้วครับชิปหายแล้วครับงามไส้อย่างแท้จริงฮะกอบลินถอยได้คริติคอลฮะทีนี้กอบลินดาเมจกอบลินเท่าไหร่นะแอดมินลืมขอดูโพยแป๊บนึงดาเมจกอบลินอยู่ที่ ดาเมจอยู่ที่ D10 บวก D4 ครับโหแย่นะฮะแอดมินว่าแย่นะงามไส้นะฮะD10 อยู่ไหนครับเนี่ย7 8นี่ D8 นี่ก็ D8 แป๊บนึงนะมินหา D10 ก่อนอ้าว D10 มันมีหายไปไหนเนี่ยมันต้องเป็นอ่ะเจอแล้วนะครับ D10 นะครับกับ D4แย่แล้ว6ดาเมจครับโอเค6ดาเมจนะนะครับนะทีนี้แอดมินจะสอนแพรี่ครับการแพรี่นะอ่ะทีนี้เราสามารถที่จะเอาอาวุธของเราเนี่ยนะครับคืออาวุธเนี่ยนะเวพอนไนฟ์แต่เราเนี่ยนะครับมาทำการแพรี่ได้นะครับ
เอซึ่งถ้ามีค่าเกินเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาลบกับ durability นะซึ่งถ้า durability durability เนี่ยหมดเนี่ยจะทำให้อาวุธพังนะครับนะเอพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการ parry นะครับในนี้เขาบอกว่า you can attempt to parry if you have not act this round นี่ฮะก็คือเราสามารถที่จะ parry ได้ก็ต่อเมื่อมีเขาเรียกว่าอะไรมีแอคชั่นที่เรายังไม่ได้พิกครับเห็นไหมซึ่งเรามีพอดีเลยถ้าสมมุติว่าเราทำแอคชั่นไป2อันแล้วเราไม่สามารถแพรี่ได้ครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าอีกอย่างนึงก็คืออะไรถ้าเราทำการแพรี่เราต้องใช้แอคชั่นไปกับการแพรี่ดังนั้นเราจะเอาไปโจมตีไม่ได้ครับแต่เราเล่นโซโล่ไงเราดันมี2ใบไงเพราะนั้นเราแพรี่ได้ครับเ นาะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าYou must declare you parry before the damage dice นะครับก็เหมือนกันฮะการ parry ก็สมมุติเราใช้อะไรในการ parry อย่างเช่น knife เราก็ทอยค่า strength เห็นไหมมันเป็น strength นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะทอย parry ครับโดยการใช้ action นี้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ของฝั่งตรงข้ามก็เพิ่งใช้ไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการ parry เนาะเดี๋ยวดูก่อนว่า parry ได้ไหมนะครับเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้คือ6ใช่ไหมเมื่อกี้คือ6เนาะเมื่อกี้ตี6มันโดนคริติคอลนี่หว่าเป็น12ถูกไหมนะครับนะอ่ะโอเคทีนี้ไนฟ์ของเราเนี่ยมีสเตรนจ์อยู่ที่16เพราะฉะนั้นเราจะทำการทอยให้ได้น้อยกว่า16ได้2ครับเพราะฉะนั้นเราแพรี่ได้และดาเมจที่ก๊อบลินทำมาของเราคือ12ถูกไหม6คูณ2เป็น12นะครับไม่มีค่าน้อยกว่าสเตรนท์เรา16เพราะฉะนั้นไม่เข้าดูราบิลิตี้ครับไม่เข้าเลยเนาะก็เหมือนกับเราเอามีดเล่มจิ๋วของเรานะครับกอดดี้นะครับได้ทำการนำมีดสั้นนะครับทำการบล็อกการโจมตีนะครับของก๊อบลินที่โถมกระโดดตีเข้าใส่หวังเอาแบบเอาให้ตายเลยนะครับด้วยคริติคอลดาเมจเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะแพรี่ได้ก็จะจบเทิร์นครับต่อไปโหก๊อบลินนี้ตึงอยู่เนี่ยตึงอยู่เนี่ย ตึงอยู่นะครับเนี่ยท่านบอกว่าจะปิดตำนานก่อน ใจเย็น ใจเย็น ยังไม่ปิดตำนานนะ เดี๋ยวไปต่อไม่ได้ก๊อดดี้โหสาบมาถึงขนาดนี้ก็ดีนะมาทีนี้เรามาเดานะฮะว่าเราจะได้ตีก่อนหรือตีหลังเอาอันแรกเนี่ยมีใหญ่แล้วเจอกัน2 3หูอยู่ติดกันด้วยดีนะ ได้ก่อนโอเคมาสเต็งเรา16ทอยได้น้อยกว่า16ครับ11สบายสบายนะแล้วก็D8 บวก D6 ครับ D8นี่ D10 D8 บวก D6 ถอยออกมาเป็น6บวก1เป็น7ครับ7เอ้าลืมเลยแอดมินลืมเลยฮะต้องชัวร์2ใบดิฮะเกือบลืมแล้วไงเป็น7นะเพราะฉะนั้นโดน7ดาเมจนะครับก็จะเป็น3ดาเมจก่อนแล้วก็3ดาเมจแล้วก็1ดาเมจเป็น7ดาเมจนะครับนะก๊อบลินมีเฮลท์ HP อยู่ที่9นะเพราะนั้นยังไม่ตายนะครับโอเคเราใช้แอคชั่นนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อไปก๊อบลินตีบ้างนะครับก๊อบลินตีด้วยน้อยกว่า D10 15ครับก๊อบลินง้างเลยฮะง้างเลยฮะก๊อดดี้หลบอีกแล้วครับเรียบร้อยฮะสบายๆอ่ะทีนี้ตาก๊อดดี้ครับเหมือนเดิมครับน้อยกว่า16 5ครับสบายๆโอ้โหก็ดีไม่เก่งจริงครับแอดวินว่าก็ดีไม่เก่งจริงฮะได้5ครับเพราะฉะนั้นโดนเนาะก็จะเป็น D8 บวก D6 ครับ D8 บวก D6 ถอยมาเป็นโอ้โหนี้โหดนะฮะเรียบร้อยครับก๊อบลินตัวนี้ก็จะตายตามเพื่อนไปปุ้งนะครับแล้วก็ จั่วเทรเชอร์ขึ้นมาเป็นโอ้โห
รวยฮะแอดมินบอกเลยหูยก๊อบลินแม่งพกแต่ของดีๆทั้งนั้นน่ะนะครับนะพกแต่ของดีๆทั้งนั้นน่ะโอ้โหโกเบสเลตเนี่ยแอดมินบอกเลยนะเห็นไหมฮะ 2D6 เนี่ยดูใกล้ดูใกล้ 2D6 คูณ10โกคอยอ่ะคือตอนนี้แอดมินกำลังคิดว่าบาลานซ์พังแล้วเนี่ยก็ดีแม่งรวยจัดเลยตอนเริ่มเกมแอดมินปวดหัวเลยฮะเอาไงดีเนี่ยโอ้ก็ดีแม่งรวยจัดเลยตอนเนี้ยเอาไงดีครับเนี่ยเอาอันแรกก่อนโกเบสเลตครับโกบราสเลตนะ 2D6 ด้วยมา 2D6 ครับดูวันลู่นะ2บวก2เป็น4นะครับ4คูณ10เป็น40โกคอยฮะโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะดวงป่านนั้นวะกอดดี้สุดยอดจริงๆฮะนี่แอดมินเป็น GM แอดมินทึ่งเลยนะทึ่งกับกอดดี้เลยฮะกอดดี้แม่งโหดจริงทั้งโหดทั้งเฮงทั้งดวงดีโหแม่งทุกอย่างอะทอยอะไรแม่งได้หมดเลยอะเอาแล้วปากกาดินสอแอดมินอยู่ไหนครับเนี่ยแป๊บหนึ่งนะหาดินสอแป๊บดินสอหายสีฟ้าเดี๋ยวจำไว้ก่อนนะอันนี้เป็น4นะครับเป็น40นะว่า40คือ value นะครับคือ value ของ gold bracelet นี้ที่เราเอาไปขายได้นะนั่นคือ40 gold coin นะครับโอ้โหจะบ้าตายแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์ฉากออกก่อน ปึ๊บแล้วก็ในส่วนของ trade good ตัวนี้นะครับเดี๋ยว low d6 นะ low d6 ออกมาเป็น4ครับเชสเซตคือหมากรุกเหรอชุดหมากรุกเหรอเอาไปขายได้อะไรวะเนี่ยโอเคนะครับนะอ่ะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวแอดมินขอสรุปนิดนึงนะสรุปนี้ก็ได้อ่ะเป็นแอดมินยังหาดินสออ๋อเจอแล้วอ่ะโอเคนะครับก็เมื่อกี้กรอตตี้ได้โกลบาสเลตนะเพราะฉะนั้นแอดมินจะเขียนตรงนี้นะครับว่าโกลบาสเลตนะเอาไปขายได้โกลบาสเลตนะครับ40โกคอยอ่ะโอ้โห เดี๋ยวไลฟ์หน้าเดี๋ยวแอดมินพาไปแหล่งพนันนะ เดี๋ยวแอดมินพาไปถลุงเงินถ้าได้เงินเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวในเมืองมีโต๊ะพนันอยู่ฮะเดี๋ยวเจอกันเลยฮะเดี๋ยวแอดมินพาไปถลุงเงินนะนะครับโกลบาสเลตแล้วก็เชสเซตนะครับเชสเซตนะอีเวนทอรี่ของเราตอนเนี้ยนะครับ Encumber Brands Limit เนี่ยเรามี8ช่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือของได้8ช่องนะครับเลชั่นคูณ4นี่เท่ากับ1ช่องนะเลชั่นคูณ4นี่เท่ากับ1ช่องนะครับนะอ่ะทีนี้ หลังจากที่เราทำการเคลียร์กอบลินแล้วก็ส่งมอบแป้งนะครับแป้งมัน แป้งมันไปให้กับชื่ออะไรนะแอดมินลืมแป๊บนึงนะหากันหลังจากที่เราทำการส่งมอบถุงแป้งมัน4ถุงนะครับไปให้กับเอ้าอยู่ไหนแล้วเนี่ย random event เจอแล้วหลังจากที่เราทำการส่งมอบไปให้กับแบริตันนะครับแบริตันชัปปี้ชีคเรียบร้อยแล้วนะไปส่งให้ที่มิวนะครับที่กังหันเรียบร้อยแล้วนะก็ไอจะจ่ายเท่าไหร่ไม่ต้องจ่ายแล้วไหมก็ดีว่าท่านข้าเป็นคนดีแล้วก็ข้าไม่อยากได้ตังค์ท่านหรอกท่านเก็บเงินไว้เถอะโอ้โหหลังจากนั้นครับแบริตันชับบี้ชิกนี่รู้สึกปลื้มใจกับกอดดี้มากๆครับโอ้โหนี่มันซุปเปอร์ฮีโร่จริงๆเนาะซุปเปอร์ฮีโร่จริงดังนั้นเนี่ยคือแบริตันชับบี้ชิกเนี่ยนะครับเขาก็เลยเป็นปลื้มกับกอดดี้มากๆแล้วก็นับถือกอดดี้เป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยนะเอาสิมีเพื่อนแล้วอะไม่คิดตังค์นะเนื่องจากว่าได้ได้
ได้โกบันสเลตมาแล้วเลยไม่คิดตังค์อะโอ้โหแค่นี้ก็รวยเละแล้วเออนะครับนะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูฟีเจอร์ในเมืองนิดนึงนะแบบไม่เล่นเควสนะไม่เล่นเควสนะแบบไม่เล่นเควสนะครับเออในนี้แหละนะครับนะเดี๋ยวจะพาไปดูฟีเจอร์เควสบอร์ดอะไรเงี้ยพวกอะไรเงี้ยนะเออนิดนึงนะครับ ของขายที่ไหนอะไรเงี้ยนะอ่ะอย่างเงี้ยนะครับนะตอนเนี้ยเดี๋ยวทวนให้นิดนึงเนาะตอนนี้นะครับเราเคยไปจุด 2B แล้วเนาะก็คือไปเห็นกาดถือฮอนนะครับกรอดดี้เคยไปจุด 2B แล้วเคยเห็นกาดถือฮอนนะก็คือแตรนะครับนะซึ่งไอตัวฮอนเนี้ยมันเอาไว้สำหรับแจ้งเตือนคนที่อยู่ข้างในว่าเกิดอันตรายอะไรกำลังจะเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับตรงจุดนี้3นะครับกอดดี้ได้ไปทำการยืนมองรูปปั้นแต่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะถอยไม่ผ่านนะครับนะ แล้วก็จุด4คือสแต็กทรีสแต็กอินนะครับซึ่งกอดดี้ไปเจอกับลีแอนนารานะกับอาฟิเลียนะครับที่จุดนี้นะซึ่งลีแอนนาราก็ได้ให้เควสไปหารูปปั้นทั้ง4ชิ้นนะครับมาประกอบรวมกันแล้วเอามาให้เธอนะซึ่งเธอจะให้ตังค์รูปปั้นละ50เหรียญถ้า50โกนะครับนะเออโหเยอะกว่าบาสเลตเมื่อกี้กว่า นะครับนะอ่ะทีนี้สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ไปนะครับคือ6เนาะ6 7ตรงนี้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ไปแบบดีๆนะเออเดี๋ยวค่อยไปนะครับก็คือบ้านของชับบี้ชีคเมื่อกี้แหละนะครับ บาริตันนั่นแหละเนาะแล้วก็8ตรงในส่วนตรงกลางตรงนี้เป็นส่วนของวิหารนะครับนะแอดมินอธิบายให้ฟังก่อนเป็นส่วนของวิหาร8 9 10ตรงนี้เป็นส่วนของวิหารหมดเลยซึ่งเรายังไม่ไปนะครับนะอ่ะก็วันนี้นะครับนะถือว่าสนุกมาก แอดมินสนุกมากจริงนะสำหรับกรอดดี้นะที่มาเล่นให้พวกเราดูเป็นโซโล่เพลย์เมนเขาเรียกแอดเวนเจอร์ของ Dragon Bay เลยครับถ้าใครเอาไปเล่นเองก็เล่นอย่างเงี้ยแหละ นะแต่อาจจะมีเสริมเติมแต่งตารางที่แอดมินเพิ่มเติมมาเพื่อให้การเล่นโซโล่ของเราสนุกกว่าเดิมนะครับนะอย่างเช่นพวกเวทเทอร์ลองดูใน description นะแอดมินเติมไปนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวไลฟ์หน้าเราจะมาเจอกันอีกทีพาร์ท2นะครับพาร์ท2นะซึ่งชะตากรรมของกอดดี้ตอนนี้นะครับนะยังไม่ถึงไหนเลยนะมารับเควสในเมืองอัลสเกิร์ตอัลสเกิร์ตก็ยังสำรวจไม่เสร็จนะครับนะและอย่างที่บอกฮะให้ดูเต็มๆให้ดูเต็มๆนี่ฮะเราเพิ่งอยู่นี่อยู่เลยนะครับและมีอีกหลายๆสถานที่ที่เราจะได้ไปฮะแอดมินถึงบอกไงว่าที่แอดมินเล่นเนี่ยแม่งเป็นลองแคมเปญเลยนะมันไม่ใช่แบบว่าแคมเปญสั้นๆจบวันช็อตอะไรนะครับนี่ลองแคมเปญนะครับและอีกเรื่องนึงย้ำเตือนนะครับShadow Over Gloom Shine นะกำลังเปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับเข้าไปในเพจ House of Dungeon นะครับแอดมินเผยบอกรายละเอียดอยู่นะเดี๋ยวคือแอดมินน่ะทำการแบ็กไปเรียบร้อยแล้วและถ้าเดี๋ยว Shadow Over Gloom Shine มาแอดมินจะเอามาใส่เป็นเควสลองในนี้นะครับซึ่งเราสามารถคือเคยเล่น Fallout ป่ะที่เวลา DLC มาเราสามารถที่จะไปจุดจุดนึงแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านกลุ่มชายคือไปเล่นเนื้อเรื่องนั้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่กดไปกดซะเพราะเดี๋ยวถ้าแอดมินพาไปเล่นShadow Over Gloom Shine เมื่อไหร่แล้วไม่มีเนี่ยเดี๋ยวจะเหงานะครับนะไปจดกด PDF ก็ได้หรือจะกดเป็นเล่มมาก็ได้แต่ส่วนของไอ้มีเนี่ยกดเป็นเล่มมานะครับนะอ่ะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพระเอกของเราด้วยนะขอบคุณพระเอกของเราด้วยนะโอ้โหโหดจริงๆนะกรอดดี้นะครับนะอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ดูกันมานะครับรวมถึงคนที่ดูย้อนหลังด้วยนะครับถ้ากดถ้าชอบไลฟ์แอดมินคลิปแอดมินนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับนะยังไงก็ขอบคุณมากครับผม